ที่จะไปที่ Insight Report นะครับเมื่อสักครู่เนาะผมได้พูดถึงนะครับในมุมของเซ l e s ทรีนะครับ KPI Tracker แล้วก็ Report Builder นะครับรวมไปถึงการสร้าง Multi Unit Sales นะครับในรูปแบบมาตรฐานนะครับแต่อย่างที่บอกเนาะในความเป็นจริงอ,ะอ่ะคุณจะเลือกด้วยแมทริกอื่นๆได้นะครับเราไม่ได้ติดอะไรเนาะนะครับะนะครับ และในช่วงถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึง customer insight นะครับซึ่งจริงๆต้องบอกว่ามันมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ตัว6 report นะครับแล้วก็แต่วันนี้เนี่ยผมอาจจะมาเน้นย้ำอยู่แค่ประมาณ5 report นะครับก็คือทั้งหมดเลยยกเว้นในแง่ของ customer profiler นะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันก่อนนะครับคือตัวของ source of volume นะครับ อันนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้ามาเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเปึ๊บโอเคอ่ะนะครับในส่วนของ source of volume เนี่ยนะครับมันเป็น report ที่เอาไว้ดูนะครับว่า ในส่วนของ movement ที่เกิดขึ้นกับยอดขายเรานะครับมันเกิดจากคนที่มีพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกันอย่างไรเนาะนะครับดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะมาเ,าเดี๋ยวผมอาจจะขออนุญาตนะครับในการเลือก product เอาไว้ก่อนเนาะนะครับซึ่งผมจะใช้เป็น g r e g o r y นะครับแล้วก็เป็นรอบ quarter 1และ2เหมือนเดิมเนาะ นะครับในส่วนของการ์ดตรงนี้บางคนถามว่าเอา้าเราดูเป็นทั้งทไม่ได้หรอนะครับจริงๆต้องบอกไม่ได้นะครับเพราะว่าในส่วนซอ o ์วอลุ่มเนี่ยด้วยความที่เราอิงจากพฤติกรรมการซื้อดังนั้นเนี่ยการที่เราจะแทร็กพฤติกรรมการซื้อได้คือต้องเป็นคนที่มีเป็นสมาชิก Big Point เท่านั้นนะครับเนาะอ่ะทีนี้อันถัดมานะครับ สิ่งที่เราต้องเลือกใน source of volume นะครับดูใน business summary ตรงนี้ก็ได้เขาบอกว่าให้เราเลือก product universe และ target นะครับเราถึงจะเห็น result เนาะอ่ะเราก็มาเลือก product universe ก่อนละกันนะครับสมมตนว่าผมเลือกเป็น class นะครับก็คือตัว bread นี่แหละนะครับปึ๊บนี่นะครับ universe ผมเลือก bread ไปนะครับ ทีนี้อันถัดมาก็บอกว่าให้เลือก t a r g e เนะครับที่ different from product universe นะครับ to see the result เนาะ,ะทีนี้ผมเปิด a r มานะครับจะเห็นว่า b r ร a ดมันมาให้เราแล้วนะครับสิ่งที่ผมจะเลือกต่อสมมุตินะครับว่าผมเลือกเป็น Slice นะครับ Brand ขออนุญาตใช้ farmhouse นะครับนะนะครับ เมื่อรีพอร์ตออกมานะครับนี่ก็จะเริ่มต้นด้วยตัวของ business summary นะครับซึ่งจะบอกเราเนะว่า period ที่เทียบกันนะครับคือ6เดือนนี้ปีนี้แล้วก็6เดือนเดียวกันของปีที่แล้วนะครับแล้วก็จะบอกว่า Number of customer นะครับเเป็นอย่างไรอันนี้ก็จะบอกว่ามัน Decline ลงมานะครับ6 000, 7 0 0 0คนเนาะ value Decline 5.39ล้านนะครับ Quantity นะครับจำนวนชิ้นนะครับดีคายลงมา1 8 0 0 0 0ชิ้นนะครับอ่ะเมื่อเราเลื่อนลงมานี่เราก็จะเจอตัวตารางนะครับรูปแบบนี้เลยเนาะอ่ะในนี้นะครับมาอธิบายด้านซ้ายมือนี้ก่อนนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยคือในมุมของ Customer Group นะครับมันจะมีกลุ่มที่เป็น Retain นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมเนาะว่า Retain คืออะไรนะครับมี All Lost New นะครับ All Loss New เนี่ยก็คือกลุ่มของคนที่อาจจะเป็นคนที่เข้ามาซื้อฟาร์มเฮาส์ครั้งแรกหรืออาจจะเคยซื้อฟาร์มเฮาส์แล้วออกไปก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่ไม่เคยซื้อขนมปังแล้วเข้ามาซื้อขนมปังก็ได้นะครับใน All l o s t New ตรงนี้นะครับต้องธิบใบอย่างนี้ว่าใน All l o s t New นะครับมันจะแบ่งปลีกย่อยออกมาเป็นอีก3ตัวนะครับนั่นคือ l o s t New to Target Lost new to product universe แล้วก็ Lost new to total store นั่นเองนะครับ3ก้อนนี้นะครับรวมกันจะได้ all lost new และเมื่อเอา retain และ all lost new รวมกันจะได้บรรทัด total นั่นเองนะครับและในมุมของ header นะครับจะมี customer นะครับมี sales แล้วก็ quantity นะครับ customer คือจำนวนคนนะครับ sales s a ล e คือยอดขายนะครับ quantity คือจำนวนชิ้นนะครับ และใน c u ส t ตอร์เองเนาะก็จะมีการแบ่งออกมาเป็นตัวที่เป็นเอ่์ลอสคัสเตอเมอนะครับอีกอันนึงคือ New c u ส t ต m e r เมนาะเมื่อเอา l o s สกับ New มาหักลบกันนะครับมันจะได้เป็น d i f f e r เรนซในช่องนี้นะครับเนาะเซลก็ใช่นเดียวกันนะครับจะมีบอกว่าพรีเวสเป็นอย่างไร Current เป็นเท่าไหร่แล้วเอามาหักลบกันนะครับได้เป็น d i f f e r เรนซนะครับ และในส่วนของ quantity ก็เช่นเดียวกันนะครับมี previous มี current แล้วก็ difference นั่นเองนะครับทีนี้ย้อนกลับมานิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จัก customer group เหล่านี้ก่อนเนาะอ่ะผมขออนุญาตใช้สไลด์นะครับในการเข้าร่วมในการอบรมนะครับก็คือในตัวของ retain นะครับอันนี้ทุกท่านเห็นหน้าจอผมใช่ไหมครับเห็นเห็นเป็นสไลด์ใช่ไหมเอ่ย เห็นค่ะอ่าโอเคได้เลยขอบคุณมากนะครับเอ่อในส่วนของ s ซอ r c e ออฟวอล m มตรงนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูพฤติกรรมนะครับอ่อันนี้กรณีนี้เนี่ยผมขออนุญาตใช้คอม p พ r ซ s ชันพรี o d ก็คือ last year เนาะพรียดนี้ผมอนุญาตเรียกว่ามันเป็นปีนี้แล้กันนะครับแล้วเราก็มาดูนะครับ เราจะแบ่งการหมวดหมวดหมู่การซื้อเนี่ยออกมาในแต่ละพิเรียดออกมาเป็นอีก3กลุ่มนะครับคือกลุ่มแรกคือเขาเข้ามาซื้อใน total store หรือเปล่านะครับสองซื้อสินค้าใน universe หรือเปล่าสามซื้อสินค้าใน target หรือเปล่านะครับอ่ะดังนั้นเราจะเอา3เงื่อนไขนี้มาดูทั้งพิเรียดปีนี้และปีที่แล้วนั่นเองนะครับ กลุ่มแรกนะครับคือกลุ่มที่เป็นรีเทนนะครับกลุ่มรีเทนเนี่ยคือคนที่มีพฤติกรรมการซื้อของนะครับใน b ิ๊กตรงนี้นะครับและเดินเข้ามาหยิบ u n i ิเว s e ์สของเรานะครับก็คือเบรคเนาะแทรเกตคือ Slice Bread Farmhouse นะครับผมขออนุญาตใช้ชื่อแบรนด์ประมาณนี้ไปก่อนเนาะนะครับ อันนี้คือเขามีพฤติกรรมการซื้อรูปแบบนี้ในปีที่แล้วและในปีนี้ก็มาซื้อฟาร์มเฮาส์สลซ์เบรดนะครับในบิ๊กซเช่นเดียวกันพฤติกรรมการซื้อเขาเหมือนเดิมนะครับดังนั้นเขาต้องเป็นคนคนเดิมเราเลยเรียกเขาว่ารีเทนนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าการที่เขาซื้อฟาร์มเฮาส์นะครับราคามันอาจจะมีการปรับขึ้นได้ นะครับอาจจะซื้อจํานวนชิ้นมากขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเซลล์และค u อ n ติตี้อีกครั้งหนึ่งเนาะอ่ะกลุ่มถัดมานะครับจะเป็นกลุ่มที่เป็น new loss นะครับ to target product อย่างเคสนี้ของเรานะครับก็คือ new loss to farmhouse ขนมปัง farmhouse นะครับ นั่นหมายควาว่าถ้าเป็นกลุ่มนิวคืออะไรนะครับกลุ่มนิวคือเป็นคนที่ปีที่แล้วซื้อสินค้าในบิ๊กซีมาซื้อสินค้าในหมวดขนมปังแต่อาจจะไม่ได้มาหยิบฟาร์มเฮาส์ตัวนี้ไปนะครับเนาะดังนั้นเนี่ยแต่ในปีนี้นะครับเขามาซื้อของในบิ๊กซีหยิบขนมปังยี่ห้อฟาร์มเฮาส์ไปด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเข้าหมวดหมู่ของ New to target นั่นเองนะครับเนาะ อันนี้เสริมนิดนึงคนที่เป็น new to target ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ซื้อแบรนด์คู่แข่งนะครับอาจจะยังซื้อแบรนด์คู่แข่งได้แต่มองในมุมของ target product เขาเนี่ยมาซื้อ farm house ตรงนี้เข้าไปด้วยนะครับเนาะ,ะตัวถัดมานะครับคือ lost target นะครับก็คือคนที่อาจจะเคยซื้อ farm house นะครับ bread ใน big c นะครับในปีที่แล้วเนาะ พอมาปีนี้นะครับเขาซื้อของใน b ิกซีนะครับซื้อขนมปังไปแต่ไม่ได้มีฟาร์มเฮาส์ติดไปด้วยนะครับเนาะสองกลุ่มนี้นะครับสุดท้ายเราเอามาเชื่อมกันนะครับก็จะเป็น loss new to target เนาะตัวถัดมานะครับคือ loss new to category นะครับซึ่งมันจะประกอบไปด้วย new to category แล้วก็ loss from category นะครับเช่น กลุ่มที่เป็น new to category เนี่ยก็คือกลุ่มคนที่ปีที่แล้วนะครับซื้อของในบิ๊กซีแต่ไม่ได้เดินมาหยิบขนมปังแน่นอน Farmhouse เนี่ยไม่มีทางถูกหยิบไปเลยเนาะแต่พอมาปีนี้นะครับเขามาซื้อของในบิ๊กซีนะครับหยิบขนมปังยี่ห้อ Farmhouse ออกไปนะครับในทางกับกันนะครับมันจะมี loss from category แค่เรื่องตรงนี้ผมต้องขออภัยเนาะจริงๆมันคือตัว universe นั่นแหละนะครับเป็น the same meaning เนาะและอะ ซึ่งใน loss from category หรือ universe ตรงนี้เนี่ยหมายความว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาหยิบขนมปัง farmhouse ไปแต่ปีนี้นะครับซื้อของในบิ๊กซีแต่ไม่ได้เดินมาซื้อสินค้าในคลาสขนมปังนะครับเนาะและในกลุ่มสุดท้ายคือ loss new to store นะครับเอากลุ่มเป็น new to store ก่อนนะครับ new to store คือคนที่ปีที่แล้วไม่ได้ซื้อของใน b i g c นะครับแต่ปีนี้เนี่ยมาซื้อของใน b i g c และหยิบขนมปัง farmhouse ออไป ในมุมกลับกันนะครับ loss from store ก็คือปีที่แล้วเนี่ยซื้อของในบิ๊กซตัวขนมปัง Farmhouse นะครับแต่ปีนี้ไม่ได้มาซื้อของใน b ิ๊กซเลยนะครับผมตรงนี้เนี่ยมีคำถามเกี่ยวกับ definition ไหมครับถ้าไม่มีนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาต switch ไปที่หน้าตัวระบบนะครับอ่ะอันนี้เนี่ยเราก็จะได้ ข้อมูลนะครับมาประมาณนี้นะครับจะเห็นได้ว่ากลุ่มรีเทนที่มีพฤติกรรมการซื้อเหมือนเดิมนะครับ Differ e n c e ในแง่จำนวนคนมันจะเป็น0ูนย์นะครับแต่คนเหล่านั้นเนี่ยสองแสนคนนะครับใช้จ่ายน้อยลงมา1.9ล้านบาทน,นะครับเพราะอาจจะด้วย quantity ที่ลดลงมา6 9 0 0ืชิ้นนั่นเองนะครับ เนาะอันนี้ตามทันนะครับตัวถัดมานะครับใน all lost new เนาะ all lost new เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเข้าหายไปนะครับ6กหมืคนนะครับอันนี้เราถ้าดูแบบเร็วๆเ,เ,เราอาจจะดูไปอ,อิงจากกลุ่มที่หายไปเยอะที่สุดก่อนก็ได้ก็คือคนที่หายไปเนี่ยหลักๆคือหายออกจากเบรสไปเลยนะครับหายไป72,000เนาะแล้วในเงี้ยของเซลล่ะ เซลก็บอกในภาพเดียวกันคือยอดขายหายไปนะเพราะว่าคนมันหายไปเจ็ดหมื่นยอดขายก็เลยหายไปอีกสามล้านแปดแสนบาทนะครับผมและในแง่จำนวนชิ้นก็หายไปอีก1 000, 20, นะึ่งแสนสองหมื่นเนาะแต่ในแง่มันอาจจะมีอ่า new two store เข้ามาเพิ่มเติมนะครับ อีกหนึ่งพันอันนี้บวกเข้ามานะครับยอดขายก็เพิ่มขึ้นมา1 4จุดี่ล้านนะครับแล้วก็ quantity เนี่ยได้มาอีก4ี่0มื่นบาทนะครับรวมๆกันแล้วนะครับจะได้บรรทัดออ l l ลอส n น w ยตรงนี้นะครับและเมื่อเอาไปกลุ่ม่อขออภัยครับรวมกับกลุ่มรีเทนนะครับจะได้บรรทัด To ทตรงนี้ออกมานะครับที่จะบอกเราว่าสุดท้ายแล้วเซลนะครับหายไปห้าุสาเกนะครับเป็นเพราะอะไรเนาะ ข้อแรกนะครับ all lost new เป็นหลัก all lost new หายเพราะอะไรเป็น lost customer from b r e d นะครับปัจจัยที่สองเพราะอะไรเพราะ retain ใช้ใจ่ายน้อยลงนะครับเนอะอ่ตรงนี้ตามทันไหมครับในส่วนของตารางนี้เอ,อ่อโทษนะคะตรงคอลัมน์ข้างบนมันมีวงเล็บ lost กับน new นี่คือ,อยังไงอะคบให้ดูเ,ออเป็น previous กับ current ใช่ป่ะคะใช่ใช่ครับผม อ่าจริงๆมันมีนิ่งมันคืออ่าเหมือนเทียบพ e ีเวสแหนะครับ<ช>แต่ว่าอ่าด้วยความที่คัสเตอร์เนี่ยเราอาจจะใช้พยายามใช้คําว่า Loss กับ New เพื่อให้มันเข้าใจมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ Previous กับ Current บางคนอาจจะแบบเอ๊ะมันแปลว่าอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงเราก็เลยใช้คําว่า e v i เว s เนี่ยนะครับคือคนที่เคยซื้อปีที่แล้วพอมาปีนี้เขาก็หายไปนะครับ New คือคนที่อ่า อาจจะเป็น new customer to store อะไรอย่างเงี้ยหรือว่า to brand หรือ to b r a d ก็ต่างนะครับเนาะแต่ในมุมของ retain ยังไงเขาคือคนคนเดียวกันนะครับนะครับอันนี้เคลียร์ไหมครับก็ลหลักๆคือให้เป็นแบบ previous period กับ current period ใช่ป่ะคะใช่ครับน่า <ผม S 2> จะเป็นคะ่ะโอเคขอบคุณ<ช>ค่ะค แล้วก็อันนี้เนาะมีคำถามอื่นเกี่ยวกับตารางนี้ไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวผมขออนุญาตเลื่อนลงมาอีกนิดหนึ่งนะครับเอ่อในตัวของดีเทลนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นชาร์ตนะครับที่เป็นการนำข้อมูลจากตารางด้านบนนะครับมาแปลงรูปแบบเป็นการโชว์เป็นชาร์ตเนาะก็จะมีในมุมของคัสเตอร์ นะครับเพื่อบอก customer movement นะครับมี sales นะครับบอก sales movement แล้วก็ quantity นะครับผมซึ่งเราก็สามารถดาวน์โหลดเป็นรูปออกไปใช้งานได้นะครับถึงตรงนี้มีคำถามเกี่ยวกับ source of volume ไหมครับ ถ้าไม่มีเดี๋ยวผมขออนุญาตไปต่อที่ตัวของ Switching นะครับผม Switching a n a l y s s s นะครับเดี๋ยวระหว่างรอ Report มันโหลดเนาะผมไปเตรียมดูสไลด์แป๊บหนึ่งนะครับอื เมื่อรีพอร์ตเราเข้ามานะครับเราโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะทำการเลือกเกเกอรียนนะครับเลือกเอ่อ time period เนาะเป็นควอเตอร์หและ2เช่นเดียวกันนะครับเทียบกับ last year เนาะนะครับเอ่อทีนี้เนี่ยในแง่ของสวิตชิงเนี่ยมันเป็นรีพอร์ทที่เอาไว้ดูว่ามันมีการสวิตช์ระหว่างสินค้าหรือเปล่านะครับเอ่อ ผมอาจจะขอเลือกไว้ก่อนนเดี๋ยวจะไปอธิบายคอนเซปต์ในแง่มุมของการสวิชสินค้าเนะเาะวิธีการเ,าเลือกนะครับข้อแรกเนาะเราลองมาดู Business Summary นะครับอันนี้อ็ว่าให้เลือกเลเวลเลือก Product Universe นะครับแล้วค่อยเลือก Target นะครับผมเนาะ,นะเช่นอันนี้เราก็เลือกตามนั้นเลยนะครับสมมติว่าเราดูเป็นแบรนด์นะครับเนาะเลเวลเนาะตัวถัดมา ให้เลือก product universe แต่พอเราดูบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่นี่อันนี้มัน target นะครับเราเลยต้องไปหา product universe นะครับซึ่งจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกมานะครับเช่นผมมาเลือก b r e a k นะครับปึ๊บนี่นะครับอันนี้คือ universe ของผมนะครับแล้วหลังจากนั้นเราถึงมาเลือก target นะครับเช่นกรณีนี้ผมจะใช้แบรนด์ฟาร์มเอ่อฟาร์มเฮาส์นะครับในส่วนของข้อมูลนะครับจะใช้เป็นการทรานสัคชั่นเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามันคือการแทรกว่าในลูกค้าคนเดิมนะครับที่เคยซื้อแบรนด์อื่นๆเปลี่ยนมาซื้อฟาร์มเฮาส์หรือเปล่าเช่นเดียวกันใครก็ตามที่เคยซื้อฟาร์มเฮาส์ เปลี่ยนไปซื้อแบรนด์อื่นๆหรือเปล่านั่นเองนะครับเนาะทีนี้ก่อนที่จะมาอ่าน r e s ซ l t ผมมาอธิบายคอนเซปต์ของการสวิชก่อนละกันนะครับอันนี้เนี่ยมันจะมีอยู่2เคสเนาะเป็นแถวบนกับแถวล่างนะครับผมโดยที่แถวบนนะครับเป็นตัวอย่างเป็นตัวการซื้อเครื่องดื่มกระป๋องนะครับใน Comparison p e r เรีนเนี่ยเขาบอกไว้ว่าเ,าเดี๋ยวสักครู่นะครับ นะเขาบอกไว้ว่าในปีก่อนนะครับซื้อเครื่องดื่มกระป๋องสามกระป๋องนะครับเป็นกระป๋องแดงเนาะนะครับพีเรียดปัจจุบันนะครับเป็นดิ i s period ซื้อสามกระป๋องเท่าเดิมนะครับแต่เป็นกระป๋องแดง1กระป๋องกระป๋องฟ้า2กระป๋องนะครับเวลาเขาดูสวิตชิงนะครับเขาบอกว่าหลักการคือให้ไปตัดตัวสินค้าที่ซื้อเหมือนเดิมออกไปก่อนเนาะ ดังนั้นนะครับในปีก่อนก็อขออภัยครับจากการดูเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาซื้อสีแดงเหมือนกันเราเลยไปตัดสีแดงในปีก่อนหน้านั้น1ตัวนะครับดิสก็จะเหลือสีแดง2เนาะในปีก่อนนะครับในปีนี้ตัดแดงอีกหนึ่งตัวเหลือสีฟ้า2นะครับสวิตชิ่งจะเกิดขึ้นคือเป็นการสับเปลี่ยนระหว่างเครื่องดื่มกระป๋บบองสีแดง2มาเป็นสีฟ้า2นั่นเองนะครับ อ,อีกเคสหนึ่งนะครับบอกว่าคอมเพรสชันพ r เร d บอกว่าปีที่แล้วนะครับซื้อกระป๋องแดง3กระป๋องนะครับปีนี้เนี่ยก็ยังซื้อกระป๋องแดง3กระป๋องและเพิ่มกระป๋องฟ้ามาอีก2กระป๋องนะครับรว่าด้วยหลักการนะครับคือการตัดตัวที่เหมือนกันนะครับปีที่แล้วเลยตัดกระป๋องแดงออกไปเลย3ตัว ตัดออกไปเลยนะครับก็จะเหลือ0 Product ในตะในตากนะครับปีนี้ตัดกระป๋องแดงออกไปอีก3กระป๋องนะครับจะเหลือกระป๋องฟ้า2นะครับปีก่อนเป็น0ย์ปีนี้เหลือฟ้า2นะครับมันจะไม่นับว่ามันคือการสวิตชิ่งเกิดขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยมันคือการแอดกระป๋องฟ้าเพิ่มเข้ามาในตะก้านะครับหอ นะครับไอ้ตรงนี้เข้าใจคอนเซ็ปต์นะครับอันนี้แบบเอาแบบคร่าวๆก่อนเนาะนะครับทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับสวิชกลับมาที่ตัวรีพอร์ตสวิชชิงนะครับอ่ะสิ่งที่ผมเลือกเนาะคือเลเวลแบรนด์นะครับยูนิเวอร์สคือเบรดนะครับ t a ร g e เก็ตคือฟาร์มเฮาส์นะครับ เดี๋ยวเราลองมาดูพร้อมๆกันนะครับตรงนี้เนี่ยมันมาดูที่ชาร์จแรกเลยละกันนะครับ c h a n and Switching Summary นะครับตัวนี้นะครับเป็นบทสรุปของการเปลี่ยนแปลงในแง่มุมของการ s a l e ์และในาการเปลี่ยนแปลงในแง่มุมของ Net Switching ที่เกิดขึ้นกับแต่และแบรนด์นะครับเนาะใช้คาว่าเป็นบทสรุปโดยภาพรวมเนาะ เพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เราโชว์ตรงนี้เนี่ยสีฟ้าน,นี้คือเชนนะครับเชนตรงนี้เนี่ยถ้ามันอยู่ที่เซลล์มันคือเซลล์เชนนั่นเองนะครับเนาะในขณะที่สีส้มคือเน็ตสวิตชิงนะครับในแง่มุมของยอดขายนะครับเนาะดังนั้นเขาข้อสรุปนะครับก็จะบอกเราได้ว่า ในแง่มุมของ s u n m a r ี่นะครับยอดขายรวมโตขึ้นมา2.7นะครับ Switching ขออภัยครับ2.7ล้าน Switching นะครับได้บวกมาอีกเจ็ดแสนนะครับเจ็ดแสนเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของสีฟ้าตรงนี้ได้นะครับลองกลับมาดูแบรนด์ฟาร์มเฮาสนะครับเชนนะครับยอดขายหายไป6กล้านบาทนะครับส t c h i n g นะครับ loss ไป4แสนบาทเนาะนะครับอันนี้ก็จะบอกว่าของ Farmhouse เนี่ยสรุปแล้วเนี่ยเสียไปอีก4แสนเนาะแต่วิธีการอ่านมันไม่ได้บอกว่า s u n m a r ี่นะครับที่ได้มา7แสนตรงนี้มาจาก Farmhouse 4แสนตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ยแบรนด์ใครแบรนด์มันนะครับมองแยกจากกันไปเลยเนาะนะครับ ถ้าเกิดว่าเราอยากจะรู้นะครับว่าสวิตชิงที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเกิดจากกรณีอย่างเช่นฟาร์มเฮาส์นะครับมีสวิตชิงเนี่ยที่หายไปเนี่ยสี่แสนสี่หมื่นเนี่ยนะครับหายไปที่แบรนด์ไหนให้เราเลื่อนลงมานะครับตรงนี้เนาะมันจะมีชาร์จที่ชื่อว่า Net Switching นะครับนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะบอกเรานะครับด้วยความที่ t a รเก็เราคือฟาร์มเฮาส์มันเลยขึ้นมาตัวแรกนะครับว่า มันหายไปนะครับ440,000บาทใครที่ได้ไปบ้านจาก Farmhouse นะครับตัวแรกเลยคือ VIA Fresh นะครับนี่เป็นชื่อแบรนด์นะครับ VIA Fresh ได้ไป4 0 0แสนนะครับ Sun Mary ได้ไป2,30,000านะครับมีอาร์เตอร์แบรนด์นะครับที่เ,เสียมาให้ Farmhouse เนาะ1,000 0แนนะครับมี Big C b r แบรนด์ที่เสียมาอีกนะครับ8 0 0 0 0 นอนางสมมติว่าเราไม่เอาคาสิโนกับคาร่านะครับถ้าเกิดเราไม่อยากโชว์คาสิโนคาร่าสามารถเลือกฟิลเตอร์ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถเช็ค All นะครับแล้วก็เอาคาร่ากับคาสิโนออกเนาะให้มันโชว์เฉพาะคีย์แบรนดก็ได้นะครับจะเปลี่ยนเป็นค u a n ิ i t y ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้แล้วแต่มุมมองเนาะนะครับตรงนี้เข้าใจนะครับ ถ <c oughs> ัดมานะครับเลื่อนลงมาเราจะเจอตาราง s สวิ h i n g เกิดขึ้นนะครับตาราง s สวิ h i n g ตรงนี้เนี่ยมันคือการเอาจริงๆมันล้อไปกับด้านบนแหละนะครับก็ด้านซ้ายมือตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นชื่อแบรนด์นะครับตามเลเวลที่เราเลือกเนาะ,ะผมเลือกเป็นแบรนด์เอาไว้นะครับด้านบนนะครับจะมีคอลัมน์ที่เป็นเกณฑ์ นะครับมี loss มี switching เนาะมี index ที่เป็น loss index gain index นะครับมี c h a n แล้วก็ change r c e n t แล้วก็มี price per unit ของปีนี้และปีที่แล้วนะครับนะ target product ของเราคือ farmhouse นะครับ Gain ในช่องนี้คือ farmhouse Gain มาเท่าไหร่นะครับเขาบอกว่า farmhouse เนี่ยเกณ n เข้ามานะครับ4ล้านบาทนะครับเนาะ เกณฑ์มาจากไหนบ้างวิธีการอ่านเกณฑ์นะครับคือให้มองจากบนลงล่างได้เลยนะครับเช่น4ล้านบาทตรงนี้นะครับเกณฑ์มาจาก Big C 1,40,000บาทนะครับเกณฑ์มาจากเอ่อซันแมรี่ส0่แสเกณฑ์มาจาก v r f r e s h นะครับ1.5ล้านบาทนั่นเองเนาะนะครับอ่านเรียงลงมาเลยเนาะในแง่มุมของ Loss เหมือนกันนะครับ ถ้าเราได้มาเนาะสี่ล้าน loss เราเสียไป4.5ล้านนะครับขออนุญาตปัดขึ้นนิดนึงเนาะเรา loss ไป4.5ล้านนะครับ loss ไปที่ไหนบ้าง loss ไปที่ big C 5 0 0 0 0เนาะ loss ไปที่ San Mary 6 7 0 0 0 0นะครับ loss ไปที่ v วียฟรีชหนึนะครับและเมื่อเรารู้ว่าเราเนี่ย farmhouse เนี่ยเกณฑ์มา4ล้าน loss ไป4.5 นะครับน้อยกว่า loss ขึ้นมาเราหักลบกลายเป็นว่า switching คือติดลบ4 4 0 0 0 0บาทนั่นเองนะครับนะทีนี้คำถามคือวิธีการอ่าน switching เราสามารถอ่านบนลงล่างอย่างนี้ได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะครับตรงนี้เนี่ยตารางมันอาจจะชวนสับสนนิดนึงนะครับดังนั้นในแง่ของการอ่าน switching ตรงนี้นะครับ คือเป็นการบอก Net Switching ของแต่ละแบรนด์เลยนะครับนั่นหมายความว่า f a ร์มเฮาสมี Net Switching อยู่ที่หายไป4 4 0 0 0 0 m i กซีหายไป80,000นะครับซันแมรีนะครับได้มา230,000และ v r f ร์เได้มาอีก400,000นะครับเนะอันนี้ดังนั้นวิธีการอ่านเกณฑ์ s Switching นะครับจะแตกต่างกันนิดหนึ่ง เกณเ์ no. loss อ่านอีกแบบหนึ่งสวิ t ชิ i n อ่านอีกแบบหนึ่งนะครับตรงนี้มีคำถามเกี่ยวกับสามคอลัมน์นี้ก่อนไหมครับเอ่อขอโทษนะครับความหมายก็คือเกณฑ์ของฟาร,ร์มเฮาส์ครับก็มาจากซัมมลเจากซัมของบิ๊กซีคาราเคออาเตอร์บวกกันทั้งหมดใช่ไหมครับใช่ครับผม โอเคครับ <พอ S 1> แต่ <พอ S 1> ในมุมส t c h i n g จะอ่านอีกแบบหนึ่งส t c h i n g ตรงนี้เนี่ยคือ Net Switching ว่า Farmhouse เสียไปเท่านี้ b i g กซเสียไปเท่านี้นะครับคาร่าได้มาเจ็ดพันเนาะคาสิโนเสียไปหนึ่งหมื่นอะไรอย่างนี้นะครับจะอ่านคนละแนวกันนิดหนึ่งนะครับอ่ะตัวถัดมานะครับคือ Index เนาะ i ินเดเนี่ยถ้าเกิดเราสังเกตน,นะครับมันจะเริ่มต้นด้วย loss Index ก่อนและตามมาด้วย gain Index นะครับและเมื่อเราสังเกตว่าเอา้าอันนี้เขาพิมพ์ผิดหรือเปล่านะครับก่อนหน้านี้ยัง gain กับ loss อยู่เลยทำไมอันนี้มาเป็น loss แล้วก็ gain นะครับเพราะว่า Index ตรงนี้นะครับมันคือการเทียบกันระหว่างแบรนด์อื่นๆไม่นับ farm house เนาะแล้วมาดูว่า switching แต่ละตัวเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ย ใครนะครับที่เสียให้ฟาร์มเฮาส์มากกว่ากันเนาะมันเลยมี loss index ขึ้นมาก่อนเนาะนะครับอ่นะเพราะอะไรนะครับอันนี้ผมขยายความอีกนิดนึงแล้วกันเพราะว่าในาย้อนกลับมาเนี่ยในช่องแรกฟาร์มเฮาส์เนี่ยมันเริ่มต้นด้วยเกณฑนะ์เนาะเกณฑ์ของฟาร์มเฮาส์เนาะเทียบเท่ากับ loss ของแบรนด์คู่แข่งนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยมันเลยไม่มีตัวเลขของฟาร์มเฮาส์ขึ้นมา นะครับแต่จะโชว์เป็น loss ของแบรนด์อื่นๆแล้วมาเทียบกันนะครับวิธีการนะครับการคิด Index ตรงนี้นะครับคือเป็นการทีเ่เหมือนหาค่าเฉลี่ยนะครับของตัว loss ที่เกิดขึ้นเนาะในช่องนี้นะครับอ่าไม่น house นะับฟาร์มเฮาส์เนาะหาค่าเฉลี่ยของ loss ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วเอา actual นะครับ ไปหารค่าเฉลี่ยนั้นนะครับได้เท่าไหร่เอาไปเ,าเทียบกันนะครับมันจะได้มาเป็น loss index ค่าหนึ่งนั่นเองนะครับเนาะดังนั้นโดยปกตินะครับ index เนาะถ้ามันเทียบเท่าค่าเฉลี่ยมันจะได้ตัวเลขออกมาคือ100นะครับเนาะไม่ใช่ศูนย์นะครับ ถ้ามันค่าเฉลี่ยเทียบเท่าค่าเฉลี่ยะจะได้100ดังนั้นตัวที่เกิน100คือตัวที่ loss ไปมากกว่าแบรนด์อื่นๆนั่นเองเนาะอ่ะและอีกช่องหนึ่งคือ gain index นะครับใช้วิธีการเดียวกันนะครับก็คือเอา gain ในช่องนี้มาหารค่ามาหาค่าเฉลี่ยนะครับได้ค่าเฉลี่ยค่าหนึ่งแล้วเอา actual ไปหารค่าเฉลี่ยนั้นนะครับจะได้เป็น gain index นะครับเนาะทีนี้เราก็จะบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้เนี่ยมี v ีอ r f r e s h กับ Arthur Brand นะครับที่มีเก loss นะครับมากกว่าแบรนด์อื่นๆนะครับบางคนเขาจะบอกว่าก็ใช่สิก็ในเมื่อวีอ r f r e s h มันก็เป็นแบรนด์ใหญ่นะครับ Arthur Brand ดก็มีอีกหลากหลายสินค้านะครับมันก็เลยอาจจะโชว์เยอะเนาะนะครับบางคนอันนี้เสริมนิดนึงนะครับไม่มีใน รีพอร์ตนี้เนาะก็คือบางคนอาจจะใช้การเทียบกับเปอร์เซนต์มาเก็ตแชร์เนาะแล้วมาดูกันว่าในตัวของเกณฑ์ลอสที่เกิดขึ้นเนี่ยเทียบกับ m มาเก็ตแชร์แล้วเนี่ยนะครับเอ่อมันเป็นอย่างไรบ้างเนาะนะครับอ,อันนี้เคลียร์ไหมครับในตัวของ loss index, gain index แล้วก็การใช้ร่วมกันกับ market share ถ้ามีคำถามถามได้เลยนะครับตัวถัดมานะครับคือเชนนะครับเชนตรงนี้คือเชนของยอดขายนะครับตรงนี้เนาะเพราะเราอยู่ที่เซลล์เนาะเขาบอกว่าเชนของยอดขายเกิดขึ้นเท่าไหร่นะครับมันก็จะอ่านทีละบรรทัดไปเลยเนาะเชนของฟาร์มเฮาส์นะครับเซลล์ Sell หายไป6ล้านอันนี้คือการ์ดเซลล์ด้วยนะครับอันนี้ขออภัยกาย 6, 000, 000, ร์ดเซลล์หายไป6ล้านนะครับหายไป10%นเอกนาะจากปีก่อนหน้านะครับ We are f เฟรชนะครับได้มา4.3ล้านนะครับบวกขึ้นมา12.5%เอเนาะอ่านะและในแง่มุมของราคาต่อชิ้นนะครับปีนี้นะครับฟาร์มเฮาส์ขายฉเฉลี่ยอยู่ที่30บาทเนาะฟาร์มพิเรีย นะครับ30.47นะครับราคาเฉลี่ยดลดลงมานิดหนึ่งนะครับเนอะในขณะที่ v a Fresh เนี่ยราคาปีนี้สูงกว่าปีก่อนนะครับประมาณาปีที่ปีนี้เนี่ยขาย29ปีก่อนขาย27เท่ากับว่าราคาเฉลี่ยแล้วเนี่ยสูงขึ้นมา2บาทเนอะทำให้จริงๆเนี่ยแม้ว่าจะปรับราคาสูงขึ้นมาเนาะแต่ยังถูกกว่าฟาร์มเฮาสนะครับ ทำให้ในแง่ของเชนเนี่ยอาจจะได้ผลบวกมาด้วยแม้ว่าราคาจะสูงขึ้นก็ตามนะครับนะนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับในตัวของสวิตชิงนะครับอ่อไม่แน่ใจใครมีคำถามหรืออยากให้พูดถึงพาร์ทไหนเพิ่มเติมหรือรีพีทพาร์ทไหนเป็นพิเศษไหมครับสำหรับสวิตชิง ถ้าไม่มีนะครับเดี๋ยวเผมขออนุญาตไปต่อนะครับที่รีพอร์ตถัดไปนะครับคือตัวของ Affinity Common Basket นะครับ ระหว่างรอรีพอร์ตมันโหลดเนี่ยนี้ผมแจ้งนิดนึงนะครับว่าในส่วนของเทรนนิ่งแมทเทอเรียลเนี่ยนะครับจริงๆคุณออเมษานะครับเขาได้แปะลิงก์ไว้ให้ในช่วงเช้าแต่เดี๋ยว,วาจะรบกวนคุณเมษาแปะลิงก์อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ในนั้นเนี่ยจะมีเทรนนิ่งเด็กนะครับรวมถึงไฟล์ค l ลคูเลชันต่างๆนะครับให้ท่านใช้สำหรับอ้างอิงได้นะครับ ตอนนี้เนี่ยเรากลับมาที่หน้าจอของตัวระบบ AAP นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ Affinity Common Basket นะครับรีพอร์ตนี้คือการดูนะครับว่าสินค้านะครับในหมวดหมู่ที่เราต้องการจะดูเนี่ยมีการซื้อคู่กันระหว่างสินค้าในบาสเกตเดียวกันมากน้อยแค่ไหนนะครับเนาะอ,อ่ะผมขออนุญาตเลือก ทา m e c a l endar และ Time Period สักครู่หนึ่งนะครับเนาอ,อ่ตรงนี้การ์ดนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันกลับมาเป็น Total card, non ั้งการนอนการ์อีกแล้วนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราดูว่าคนซื้ออะไรในตะก้าเดียวกันเนาะมันไม่จาเป็นต้องเป็นการ์ดค t o m e อก็ได้เนาะอาจจะเป็นนอนการ์ดก็ได้นะครับเนาะแล้วก็ ตัวสำคัญนะครับที่เราต้องเลือกเนาะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะครับตัวแรกคือ comparison เนาะนะครับอ่าสมมติว่าผมเลือกเป็น class ้ะกันนะครับ comparison ตรงนี้คือสินค้านะครับเป็นคําที่เราใช้เรียกของสินค้าที่จะมาซื้อคู่กันกับตัว target เนาะนะครับแล้ว comparisonuniverse ล่ะมีอะไรบ้างนะครับผมขออนุญ,ญาตเลือกเป็น dryfood นะครับ ตรงนี้ถามว่าทำไมผมเลือก d Di Food เราจะเห็นทั้งหมดหรอคำตอบคือใช่นะครับ Affinity Common Basket เป็นรีพอร์ตเดียวที่เราอนุญาตให้ทุกท่านใช้งานโดยเห็น Comparison Product หรือสินค้าที่มาซื้อคู่กับ Target เนี่ยนอกเหนือสโคปที่เรา Subscribe เอาไว้นะครับดังนั้นเนี่ยผมเลยเลือกไ f ฟูดได้นะครับจะเลือกเป็น Total ก็เลยก็ยังได้นะครับแต่ขออนุญาตใช้เป็นไดฟูดก่อนละกันเนาะ t a ร g e เตนะครับอันนี้ผมจะเลือกค a s s นะครับเป็น b r e ด d เนาะนะครับปึ๊บแล้วเดี๋ยวรอรีพอร์มันโหลดสักครู่หนึ่งนะครับ ตอนนี้นะครับรีพอร์ตของผมได้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะเริ่มต้นนะครับด้วย business summary เนาะนะครับเขาละบอกว่าทาเกตของผมนะครับก็คือตัวเบรดเนี่ยนะครับมียอดขายเท่าไหร่นะครับเป็นผลมาจากเรื่องของอันนี้ก็จะบอกว่าเพิ่มมาจาก8ล้านวิสิตนะครับ customer spending เ,เ,เนี่ยอยู่ที่32.28เพอ่์วิสิต เนาะอ,อันนี้ก็ลองอ่านได้นะครับอ่ะขออนุญาตเลื่อนลงมานิดนึงนะครับพาร์ทแรกนะครับคือ Overview นะครับ overview เนี่ยมันคือภาพรวมนะครับของ Total Business ทั้งหมดเนาะนะครับที่เกิดขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าสินค้าทั้งหมดเนาะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด155ล้านบาสเกตนะครับเนาะทั้งหมดเลยนะครับ มี155ล้านบาสเกตเซลล์มีอยู่53,000ล้านบาทนะครับ per เซลเพอร์บาสเกตเฉลี่ยอยู่ที่345บาทต่อ1ทาง์เซคชั่นเนาะหรือต่อ1ใบเสร็จนั่นเองนะครับจำนวนชิ้นนะครับคุณติตี้เนาะมีอยู่826ล้านชิ้นนะครับ ในส่วนของทาร์เก็ตนะครับทาร์ e เก็ตของผมนะครับคือเบรดนะครับเบรดเนี Roth, ่ยจำนวนบาสเกตอยู่ที่8ล้านบาสเกตหรือใบเสร็จเนาะยอดขายนะครับอยู่ที่267ล้านบาทนะครับเซลเพอร์บาสเกตอยู่ที่32นะครับและทัวทัลควอนติตี้อยู่ที่11ล้านยูนิตโซนะครับเนาะนะครับ และเมื่อเลื่อนลงมาอีกนิดหนึ่งนะครับเราก็จะเจอตารางตรงนี้นะครับซึ่งในตารางตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันคือเขียนว่า part comparison เนาะ comparison group ตรงนี้คือสินค้านะครับอื่นๆที่ซื้อคู่กันกับเบรสของผมเนาะนะครับก็คือไอ้ลา์ชื่อด้านล่างนี้เนี่ยนะครับที่มันจะโชว์ตามคลาสอยู่เนาะนะครับอ่ะ และในส่วนของชื่อคอลัมน์นะครับมันจะมีโซนสีฟ้ากับสีเขียวนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักมันทีละตัวนะครับเนาะตัวแรกนะครับสีฟ้าตัวแรกเนาะชื่อว่า common basket นะครับมีนิ่งของ common basket คือจำนวนตะกร้านะครับที่เบรดของผมเนี่ยนะครับถูกซื้อคู่กับ comparison ด้านซ้ายมือเนี่ยแต่ละบรรทัด มีกี่ตะก้านะครับที่ถูกซื้อคู่กันเนาะในตะก้าเดียวกันด้วยนะครับย้ํานะครับในตะก้าเดียวกันเนาะเขาเลยบอกว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยเบรดซื้อคู่กับเบรดสเปรดเนาะอยู่ที่สองแสนสี่หมื่นแปดพันตากานะครับซื้อด้วยกันเนา 8, ะสองแสนสี่หมื่นแปดพันตากะเบรดนะครับซื้อคู่กับแคนมิลนะครับนมข้นเนาะนมกระป๋องเนี่ยนะครับเจ็ดแสนตะกา ประมาณนี้นะครับวิธีการอ่านะครับคอลัมน์สีฟ้าตัวถัดมานะครับคือ Target Group Sales นะ In c เนาะ n n c s m m o n น a s k e t นะครับ Target Group s a l e ซนะครับคือ Bread Target ของเราคือ r e รดเนาะมีเซลล์เกิดขึ้นเท่าไหร่นะครับ พูดง่ายๆคือยอดขายของเบรดผมเนี่ยที่เกิดจากคอมมอนบาสเกตเนี่ยนะครับมียอดขายเท่าไหร่นะครับพูดง่ายๆก็คือในสองแส0สี่มืตะก้าตรงนี้นะครับของคอมมอนบาสเกตเนี่ยยอดขายเบรดอยู่ที่สิบจุดเจ็ดล้านบาทนั่นเองนะครับเช่นเดียวกันนะครับจากเจ0,000 000, นตะก้าคอมมอนบาสเกตมียอดขายของเบรดนะครับอยู่ที่ยี่สิบหกจุดแดล้านบาท นะครับอันนี้ตามทันไหมครับถ้าใครตามไม่ทันให้แจ้งผมได้เลยเนาะนะครับตัวถัดมานะครับชื่อว่า Target Group s a l e per Common Basket นะครับ Target Group เจอคำว่า Target ให้นึกถึงเบรดของผมนะครับ s e l e ก็คือยอดขาย เพอร์คอมมอนบาสเกตนะครับมันก็คือการเอา t a ร็เกตกรุ๊ปเซลในคอลัมน์ตรงนี้เนี่ย10.7หารด้วย248,00 0ตะกา้านะครับเพราะว่ามันเอาไปหารคอมมอนบาสเกตอ่ะเนาะนี่ครับเช่นเดียวกันนะครับในบรรทัดนี้ก็คือเอา26ล้านนะครับไปหาร700,000ตะกา้ะกาคอมมอนบาสเกตนะครับจะได้ยอดขายต่อตะก้าเท่านี้นะครับ ตัวถัดมานะครับคอลัมน์ที่ชื่อว่า Target Group Sales Penetration นะครับ in Common Basket อ่ะทีนี้เนี่ยมันจะเริ่มมีคำแปลกๆแล้วนะครับ Target Group คือ Bread นะครับ Sale เนาะแต่มันตอบด้วยคำว่า Penetration มีคำว่า Penetration ให้นึกถึงเปอร์เซ็นต์ไว้ได้เลยนะครับ Sale Penetration คือเปอร์เซ็นต์นะครับที่เกิดจาก Common Basket เนี่ยนะครับมีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับของ Bread เนาะ ทีนี้เรามันคำถามคือก็ถ้าตัวตั้งมันเป็นเบรดนะครับเอายอดขายมาเป็นตัวตั้งแล้วมันหารด้วยอะไรนะครับยอดขายจากตรงนี้คือยอดขายจากาตัวของ t a r g e เก็ตกรุ๊ปเซลล์เป็นเอเจนชั่นนี้แหละมันเอาไปหารด้วย Total Sale ์นะครับของตัว t a r g e เก็ตก็คือ267ล้านบาทตรงนี้นะครับเมื่อเอา10ล้านนะครับเนาะ ไปหารด้วยสอง้อหกสล้านตรงนี้นะครับมันจะได้คิดออกมาอยู่ที่ประมาณ4%เปอเนาะเช่นเดียวกันนะครับเอา26ล้านบาทตรงนี้นะครับไปหารสองร้อยหกสิล้านตรงนี้ก็จะได้อยู่ที่ประมาณ10%นั่นเองนะครับอันนี้ตามทานไหมครับยังทานอยู่เนาะ ตัวถัดมานะครับ Comparison Group Sales Penetration นะครับ In Common Basket เนาะทีนี้มันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะครับตัวนี้จะคล้ายกับตัวเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อสักครู่คือการใช้เบรดจาก common อ่อยอดขายจากเบรดใน common basket หารด้วย total s a l e ของเบรดเนาะแต่ตรงนี้เปลี่ยนคำว่า target เป็น comparison นะครับ Comparison นึกถึงตัวไหนตัวด้านซ้ายมือนี้นะครับ Comparison Group เซลเพเนเทชันนะครับใช้ยอดขายของคอมเพลซันที่เกิดจากคอมมอนบาสเกตตรงนี้เนี่ยนะครับไปหารด้วยทอทัลเซลของคอมเพลซันแต่ละตัวนะครับซึ่งคำถามคือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าเซล์ของคอมเพลซันเป็นเท่าไหร่นะครับมันไม่ได้บอกเอาไว้เนาะนะครับ แล้วมันก็ไม่ได้บอกไว้ด้วยนะครับว่า total sale ของ comparison แต่ละตัวเป็นเท่าไหร่นะครับแต่ขอบอกมาให้เป็นรูปแบบของเปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอตัว break spread ตรงนี้เนี่ยเป็น comparison ตัวแรกเนาะนะครับมี s a ล์เกิดขึ้นเกิดขึ้นมายอดหนึ่งนะครับและ total sale อะขออภัยครับ s a ล e ขึ้นมายอดหนึ่งจาก common basket ตรงนี้นะครับ และเอาไปหารด้วยยอดขายทั้งหมดของแบร s p a สเปซที่เกิดขึ้นเนาะมันหารออกมามันอยู่ที่ยีสิบสี่เปอร์เซ็นนะครับเนาะอะ่เช่นเดียวกันแคนมิลนะครับนมกระป๋บบองนมข้นตรงนี้เนี่ยนะครับมียอดขายจาก700,000นคอมมอนบาสเกตเนี่ยเป็นยอดหนึ่งนะครับเอาไปหารด้วยททัลเซลทั้งหมดของแคนมิลนะครับที่เป็นตัวฐานเนาะ หาอ,ออกมาอยู่ที่7.7เปอร์เซ็นนะครับอ่ะเนาะตรงนี้เนี่ยอ่อมันคือคล้ายๆการพิดคล้ายๆการแด่เปลี่ยนจาก Target ตนะครับมาเป็นตัว Comparison Group นั่นเองนะครับถึงตรงนี้มีคำถามเกี่ยวกับ c คอม a พรชันกรุ๊ปเซลล์เพนเ r a t ชันตรงนี้ไหมครับ ถ้าไม่มีคำถามเดี๋ยวผมจะมาต่อแต่เดี๋ยวตารางนี้ผมอาจจะกลับมาถามซ้ำนะครับให้แต่ละคนช่วยกันตอบเนาะว่าแต่ละอันคืออะไรนะครับมาที่ช่องสีเขียวนะครับตัวแรกคือเปอร์เซ็นต์คอมมอนบาสเกตเพเนเทชันทูทาร์เก็ตกรุ่มทั้งทั้บาสเกตนะครับ เมื่อสักครู่นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะเน้นไปที่เรื่องของเซลล์นะครับมีเซลล์ penetration เซลล์ per common basket เนาะจะมีเรื่องของบาส k e t แค่จำนวน common basket ตรงนี้นะครับในช่องแรกเนาะแต่ช่องนี้นะครับมันจะไม่ได้พูดถึงยอดขายแล้วนะครับมันคือการคิดมานะครับว่าเอา common basket นะครับที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยนะครับเอาไปหารด้วย ตัวทาเอ่อบัสเกตทั้งหมดของเบรดนะครับก็คือของตัวทาร์เกตเนี่ยนะครับว่ามีบาสเกตทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเอาคอมมอนบาสเกตหาร Total บาสเกตของเบรดออกมานะครับตัวแรกมันบอกว่ามันอยู่ที่สเปอซนตาะอ่าตัวที่2นะครับตัวนี้เนี่ยบอกว่าการที่ซื้อคู่กับแคนมิลเนี่ยนะครับมีอยู่เจ็ดแสนเอาไปหาร Total บาสเกตของเบรดนะครับ หาน้อกมาได้อยู่ที่8.5%เนาะนะครับพูดง่ายๆคือมันไม่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของยอดขายเลยนะครับอันนี้สนใจในมุมของจำนวนใบเสร็จวล้วนนะครับเอาคอมมอนหาร t o วท l นะครับตัวถัดมานะครับคือชื่อว่าอันนี้ชื่อจะยาวนิดนึงนะครับอันนี้ต้องเออตั้งสตินะครับ เปอร์เซ็นต์คอมเพรซิชันกรุ๊ปนะครับทอทัลบาสเกตเพเนเทชันเนาะทูโอเวอร์ออฟสโตร์บาสเกตนะครับอันนี้แบ่งเป็น3ส่วนนะครับตัวแรกคือเอ่อคอมเพรซิชันกรุ๊ปนะครับก็คือฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะครับคอมเพรซิชันกรุ๊ปนะครับว่ามีทอทัลบาสเกตเท่าไหร่เนาะเอาทอทัลบาสเกตนะครับไม่ใช่คอมมอนบาสเกตเนาะมีทอทัลบาสเกตของคอมเพรซิชันกรุ๊ปเท่าไหร่ คิดเป็น penetration นะครับดังนั้นต้องมีการเอาไปหารแน่นอนหารด้วยอะไรหารด้วย over all store basket นะครับ over all store basket ก็คือดูจากด้านบนนี้ได้เลยเนาะนะครับมันเลยเป็นการเอาว่าจำนวน basket ที่เกิดขึ้นกับ b r e a spread นะครับหรือ can m i l นะครับแต่และตัวเนี่ยมีจำนวน basket เกิดขึ้นเท่าไหร่หารด้วย total basket คิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ b r e a s p r e เลยมีไซส์ของแคตตากรีนะครับในในแง่มุมของจำนวนใบเสร็จเนี่ยอยู่ที่0.5เปอร์เซ็นต์เนาะแคนมิลนะครับไซส์ของแคตตารีใหญ่ถึง1.6เปอร์เซ็นต์นะครับเนาะตรงนี้ตามทันไหมครับว่ามันคือการวัดแคตตากรีไซส์ด้วยจำนวนใบเสร็จนั่นเองเนาะนะครับอ่ะ ตัวถัดมาสุดท้ายนะครับชื่อว่า Affinity Index นะครับ Affinity Index เนี่ยนะครับมันคือการเอาสีเขียวช่องแรกนะครับที่ชื่อว่า Common Basket Penetration to Target Group Total Basket ตรงนี้เนาะอ่ะผมใช้คำว่าช่องแรกนี้แล้วกันนะครับหารด้วยสีเขียวช่องที่สองนะครับตรงนี้เนาะนะครับเอานี้ เขียวหหารเขียว2นะครับได้ออกมานะครับจะแปลงออกมาเป็น affinity index นะครับอ,อยู่ที่573นะครับเนาะ,ะเมื่อหารออกมาตรงนี้นะครับมันจะเป็น affinity index เนี่ยมันจะเป็นค่าค่าหนึ่งนะครับที่บอกเราว่าโอกาสนะครับที่ comparison แต่และตัวตรงนี้เนี่ย จะถูกซื้อคู่กันกับเบรดนะครับมีมากน้อยเพียงใดนะครับย้ำอีกครั้งนะครับ Affinity Index คือโอกาสที่ Comparison Product หรือ Comparison Group ด้านซ้ายมือตรงนี้จะถูกซื้อคู่กันกันกบเบรดที่เป็น t a r าเกของเราเนี่ยมีโอกาสมากน้อยเพียงใดนะครับถ้า Index เท่ากับ100นะครับก็คือ let's say ว่ามันเทียบเท่ากับค่าเฉลี่ย ถ้ามันอินเด็กซคือ200นะครับนั่นหมายความว่าสินค้า comparison ตัวนี้นะครับมีโอกาสถูกซื้อมากกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ที่2เท่านะครับหรือกรณีของเบสสเปซตรงนี้นะครับอินเด็กซ์อยู่ที่573คือมีโอกาสถูกซื้อคู่กันกับเบสของผมเนี่ยนะครับเป็นโอกาสเป็น5เท่าของค่าเฉลี่ยเนาะแคนมิลก็มีโอกาส ถูกซื้อ5เท่าเช่นเดียวกันนะครับเ r รซซิ่งนะครับเรซซิ่งตัวนี้นะตัวที่ไม่มี W H S L เนี่ยนะครับโอกาสถูกซื้อคู่กันกับเบรอยู่ที่3.6เท่านะครับเนาะอ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าตารางโดยปกติโดย Default จะเรียงตาม affinity index นะครับเรียงตามโอกาสถูกซื้อเนาะนะครับแต่ นะครับมีแต่นิดหนึ่งว่าเวลาเราใช้งานนะครับเราอาจจะอิงจาก common basket เป็นหลักก็ได้นะครับวิธีการเรียงนะครับผมจะมากดที่ลูกศรขึ้นลงตรงนี้นะครับหนึ่งครั้งนะครับกดหนึ่งครั้งเราจะได้ common basket เรียงจากมากไปน้อยนะครับเนาะนะครับเพื่อดูว่าสินค้าใดนะครับที่ซื้อคู่กันกับเบรดในตะกร้าเดียวกันมากที่สุด เนาะดังนั้นอันดับมันจะเปลี่ยนนะครับอันดับหนึ่งคือแคนมิลนะครับอันดับ2องซอยมิลตามมาด้วยเบรสสเปซนะครับมีโคซีเรียลนะครับเนาะซึ่งจะเห็นได้ว่าซอยมิลกับโคซีเรียลเนี่ยนะครับอินเด็กซ์มันอยู่แค่ประมาณ200ถามว่าเยอะไหมจริงๆก็ถือว่าเยอะนะครับเพียงพอแล้วแหละนะครับคือถ้ามันน้อยกว่าอ่าเลเซียว่ามันใกล้ๆ1 0 0นะครับหรืออาจจะต่ำกว่า1 0อยอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นตัวที่โอกาสถูกซื้อน้อยลงไปนะครับ เนะครับถึงตรงนี้เข้าใจตารางไหมครับในส่วนของตารางนี้อยากให้ย้ำส่วนไหนก่อนไหมครับถามได้นะครับ เพราะว่าถ้าไม่ถามผมจะให้ทุกท่านช่วยกันตอบแล้วนะครับว่าแต่ละคอลัมน์นะครับคืออะไรเนาะแล้วก็เอมันคืออะไรแล้วก็คิดมายังไงบ้างนะครับพทษนะคะเออถ้าถ้าสมมติว่าต้องเลือกตัวหนึ่งจับคู่อะไรเงี้ยค่ะคือจะเลือกอย่างอย่าง,างในตัวอย่างอันนี้ยคะ่ะเราเลือกแบบเป็น เลือกตัวของ common basket ที่เยอะหรือว่าเป็นเลือกตัว affinity index เดียร์ค่ะถ้าเป็นผมผมอ่าถ้าเลือกหนึ่งตัวคือผมใช้คำนีก้กันถ้าต้องเลือกอิงสักตัวผมจะแนะนำให้อิงจาก common basket เป็นหลักนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตอนที่เราจะใช้จริงๆผมแนะนำว่าให้ดู index ประกอบด้วยนะครับนั่นหมายความว่า ถ้าอินดี x มันเกินหนึ่งร้อยห้าสิบหรือเกินหนึ่งร้อยี่สิบก็ได้หรือถ้ายิ่งดีเนี่ยให้มันเกินสองร้อยได้จะยิ่งดีนะครับดูคอมมอนบาสเกตที่เยอะและอินด x เกิน 150, หนึ่งร้อยห้าสิบเนอหยิบมาได้เลยนะครับเนาะคุณค่ะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับคือต้องบอกอย่างนี้ถามว่าทำไมให้ผมเลือกลักษณะนี้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยสมมติว่าผมเคยดูสินค้าที่เป็น ซอฟต์ดิงนะครับ uh, ครั้งหนึ่งเนาะแล้วตัว Index ที่เยอะที่สุดมันบอกว่ามันคือน้ําแข็งนะครับอินเดเยอะที่สุดนะครับแต่ไซส์ของน้ําแข็งเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ใหญ่มากมันอาจจะโอกาสถูกซื้อมากที่สุดแต่การที่เรานําไปทําแคมเปญอื่นๆต่อมันมีโอกาสไหมมันมีเพราะมันเคยมีคนทำเนาะแต่ว่า uh, โอกาสที่มันจะบิวตัวเลขอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยแนะนำให้ดูทั้ง common basket และ affinity index นะครับเนาะแล้วก็ในมุมของเอ่อบางคนนะครับอาจจะอิงจากตัวของเอ่อ comparison group total basket penetration ในสีเขียวช่องกลางนี้ก็ได้นะครับว่า ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเอามาเรียงนะครับจากมากไปน้อยนะครับัน,นี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งเนาะแต่ว่าจริงๆอาจจะเป็นมุมที่เในฝ่ายอื่นๆดูนะครับเช่นคําว่าฝ่ายอื่นเช่นอาจจะเป็นในมุมของบิ๊กซีอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เขาอาจจะดูว่า,เ,าเรียงจากช่องเขียวตรงกลางนี้นะครับว่าแคดเวดได้ายใหญ่แล้วอินเด็กยังน้อยนะครับเพื่อจะ improve affinity index ให้มากขึ้น ก็สามารถใช้วิธีการนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเนี่ยอันนี้ผมเรียงตามเขียวการเนาะนะครับอันดับหนึ่งคือซอยมิลนะครับตามมาด้วยแกนมิลโคซีเรียลนะครับเบรสสเปรดเนาะมันก็จะเรียงตามนี้นะครับตัวที่อินด x น้อยเนี่ยนะครับเอ่อกระทว่ากันด้วยตารางตอนนี้เนี่ยคือก็จะมีเอ่อ ซอยมิลมีโคซีเรียลเนาะแต่ถามว่าจริงๆ200เนี่ยมันก็ถือว่าเยอะแล้วเหมือนกันนะครับคือถ,ถ้ามันน้อยกว่า150อะไรก็ว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะนะครับแล้วค่อยมาบิลแคมเปญต่อไปนะครับเนาะทีนี้นะครับอ่ะทีนี้อ่ะข้อแรกนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกนะครับก็คือในแง่มุมของ comparison grouping เราเปลี่ยนได้นะครับเราเปลี่ยนไปเลือกเป็นแบรนด์ ห,หรือตัวของ Product Group ได้เนาะอินเคสว่าเรามี like Product Group เนี่ยเราใส่เราก็ Active เนาะตัวของ Product Custom List นี้ขึ้นมานะครับแล้วก็มาเลือก g r ร u ปเหล่านั้นได้เนาะอ่ะทีนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาช่วยกันนะครับเเดี๋ยวผมขออนุญาตดูรายชื่อสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อเช้าผมเรียก คุณเมื่อเช้าคุณพจนจามาตอบไปแล้วหนึ่งรอบเนาะใช่ไหมครับมีคุณกับมนวันด้วยใช่ไหมครับที่ผมเรียกตอบเนาะออขออนุญาตเรียงตามชื่อตรงนี้นะครับคุณวัดผมไม่แน่ใจว่าผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับคุณวัฒนายนะครับครับผมครับอ่ะ ช่วยผมตอบนะครับว่า common basket อันนี้คืออะไรในตรงนี้นะครับขออภัยครับได้ไหมครับ common basket คือที่ที่เราซื้อคอ m p a r e กับอ๋ออีกคนนึงก่อนได้เลยค่ะอ่าใช่ใช่ใ้เรื่องโอเคเหมือนเออย่างเช่นถ้าเราดูตัวขนมปังก็คือจะดูว่าตัวขนมปังซื้อคู่กับซอยมิวเท่าไหร่ซื้อคู่กับเอ่อพวกซีเรียลเท่าไหร่ป่ะค่ะ ใช่แต่ว่าจะเป็นการวัดด้วยในแง่ของจำนวนบาสเกตหรือจำนวนใบเสร็จนะครับเราเรียกเลยเรียกมันว่า c o m มอนบาสเกตเนาะ,ะนะครับอันนี้ใครตอบเลยจิตระดา,า,ดาค่ะจิตระดาใช่ไหมครับได้ตัดทิ้งเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ครับโ <Okay S 1> อเคค่ะดังนั้นเดี๋ยวคนถัดมาเดี๋ยวผมขออนุญาตถามสีฟ้าตัวที่สองนะครับที่ชื่อว่า target group s a l e in common basket นะครับ ตัวนี้นะครับแปลว่าอะไรเดี๋ยวผมขออนุญาตถามคุณวัฒนายและคุณบุญยกรนะครับสามารถใครตอบได้ตอบก่อนได้เลยครับคุณบุญยกรอยู่ไหมครับอยู่ไม่เอ่ย ก็คือเป็นยอดขายของตัวทาร์เก็ตที่เราโฟกที่เราต้องการดูในในคอมมอนบัคเก็นั้นๆใช่ไหมครับถูกต้องครับผมอันนี้เป็นยอดขายนะครับของตัวทาร์เก็ตซึ่นทาร์เก็ตเราก็คือเบรดนั่นเองนะครับเนาะที่เกิดขึ้นจาก Common บ a s เก็ตตรงนี้นะครับผมเมื่อกี้คุณวัฒนายตอบใช่ไหมครับครับใช่ครับโอเคขอบคุณมากครับผมอ่ะแล้วก็ สีฟ้านะครับตัวที่3นะครับชื่อว่า Target Group s a l e per Common Basket นะครับคืออะไรนะครับขออนุญาตถามคุณบุญยกรแล้วก็คุณกุลวดีนะครับคุณวดีก็<อ>มันสินค้าที่เป็นตัวที่ซื้อที่ซื้อเป็นตัวเปรียบเทียบ ที่อยู่ในในตะกร้าเดียวกับตัวสินค้าที่เราตั้งเป้าไว้ก็คือขนมปังการลอ่าหาอา่าตัวนี้นะครับ Target ตก o ุ p s เซลล์เนาะเ e r common b นบาส t นะครับมันคือยอดขายใช่ไหมครับเนาะใช่ไหมเอ่ยคือโอเคค่ะคือยอดขายของตัว Target ต ก็คือสนับฝั่งครับอ่าแล้วยังไงต่อนะครับต้องเอาไปทำอะไรต่อถ้าเป็นเพอรคอมมอนบาสเกตอ๋อเป็นคนที่เราต่อโโทโทบาสเกตทั้งหมดโพทยอดขายทั้งหมดอ่ะเอาอันอันนี้ต่อตะกร้าปะคะ ใช่ครับมันคือต่อตะกร้าครับแต่ว่าอันนี้เสริมนิดนึงแล้วกันว่าจริงๆมันมาเกือบถูกแล้วแหละนะครับมันคือเอาเยอดขายนะครับที่เกิดจาก c o m มอนบาสเกตตรงนี้นะครับเนาะหารด้วยจำนวน c o m มอนบาสเกตเนาะมันอาจจะไม่ใช่เป็นตะกร้าทั้งหมดสะทีเดียวเนาะมันใช้ยอดขายที่เกิดจากคอ m มอนบาสเกตหารด้วยจำนวน c o m มอนบาสเกตเท่านั้นนะครับผมเมื่อกี้คุณคุลวด,ดีตอบใช่ไหมครับผมไม่แน่ใจเนาะ ได้งั้นตัวถัดมานะครับสีฟ้านะครับ Target Group s a l e Penetration in Common Basket นะครับอ่ะตัวนี้คืออะไรนะครับขออนุญ,ญาตถามคุณวีรพัฒและคุณบุญยกรคุณบุญยกรยังไม่ได้ตอบชงนะครับเมื่อกี้คุณวีรพัฒและคุณบุญยกอนนะครับให้ดูชื่ออีกรอบหนึ่งนะครับ นี่คุณวีรพัฒน์และคุณบุญยกรยังอยู่กับผมใช่ไหมครับเนาะเ,าเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบระหว่างอย่างนนะคะทาร์เก็เตกรุ๊ปทาร์เก็เตครับทาร์เก็ตกรุ๊ปไอเทียบกับตัวตะกา้าคอม,มบอนบัสเก็ตอะค่ะ อาไ่อาหาจริงๆเกือบถูกครับแต่ว่าผมเฉลยเลยแล้วกันเนาะตลับกันหรออ่า uh huh. มันคือยอดขายของ t a r g เก็ตก u ุถูกต้องครับผม uh huh. แล้วก็แต่อ่า uh, มันใช้ยอดขายที่เกิดจาก Common บาสเกตเนาะอ่า uh, ด้วยยอดขายทั้งหมดของตัว Target ็ตก u ุนะครับนั่นหมายความว่าสมมุติว่าอ่ายอดขายของเบรนะครับอย่างช่องนี้เนี่ยมันบอกว่า16 จุดสามล้านนะครับเอาไปหารด้วยยอดขายทั้งหมดเนาะซึ่งมันเล s เซว่ามันมีอยู่สามรอยี่สบล้านเนาะเอาไปหารกันตัวาบนใช่ไหมคะตัวยอดข้างบนใช่ครับผมถูกต้องครับใช่อ่ะอย่างอย่างเช่นในภาพนี้ก็คือเอาสิบหกล้านหารด้วยสองร้อยหกสิบเจดเนาะจะได้ประมาณหกจุดหนึ่งเปอร์เซ็นนะครับอะ คนตัวถัดมานะครับคือ comparison group s a l e penetration นะครับ in common basket เนาะขออนุญาตเรียกถามคุณวีรพัฒน์นะครับหรือคุณพัฒราพรนะครับอ,อันนี้ตัวเป็นตัวปุ๊บของ penetration เ,เทียบกับตัว common basket ทั้งข้างบนทั้งหมดอะครับ ่าใช้อ่ายอดขายหรือจำนวนบาสเกตนะครับใช้จำนวนบาสเกตค่รออ่าจริงๆแล้วยังไม่ถูกนะครับจริงๆต้องบอกว่าในช่องนี้นะครับ comparison group sale เนี่ยมันคือการใช้ยอดขายนะครับของตัวอ่า comparison group ที่เกิดจาก common basket เนาะหารด้วยยอดขายของตัว comparison group ทั้งหมดนะครับเนาะจริงๆก็อาจจะคล้ายกันกับตัวเมื่อกี้นะครับ เนาะแต่เปลี่ยนจาก t a r g e t g r o u p เป็น product group เอ้ยขออภัยครับเปลี่ยนจาก t a r g e t g r o u p เป็น comparison group นั่นเองนะครับเนาะเท่ากาบว่าอันนี้ใช้ใช้ยอดขายใช่มใช่ใช่ครับใช้ยอดขายครับเพราะว่ามันคือการพูดถึงเซลล์ penetration นะครับอ่าเน, <Okay. S 2> นาะโอเคครับผมทีนี้มาที่สีเขียวบ้างนะครับอาจะมีความยากขึ้นนิดหนึ่งเนาะ นะครับขออนุญาตเรียกออขออนุญาตดูเพิ่มเติมนะครับคุณขออภัยนะครับถ้าอ่านชื่อผิดนะครับคุณจิระศรีอยู่ไหมครับอยู่ค่ะอ่ะ ขออนุญาตถามสีเขียวช่องแรกนี้นะครับเปอร์เซนต์ common basket penetration to target group total basket ครับผมอมันมีคำว่า basket penetration นะครับ to target group total basket อ่า <c oughs> เปอร์เซ็นต์คนที่เปอร์เซ็นต์เพ n เนเทชันที่ไปหารกับตัว t a r ์เก็ตเหรอคะใช่ครับผม่ถูกต้องแต่ว่าเถ้าเรียกให้ถูกจริงๆเนาะมันคือการใช้คอมมอนบาร์เกตนะครับจำนวนตะก้าเนาะคอมมอนบาร์เกตรงนี้เนาะนะครับหารด้วยจำนวนตะก้าหรือใบเสร็จทั้งหมดของตัว t a r ์เกตนั่นเองนะครับก็คือเอา540,000สนะครับตะก้าหารด้วย8ล้าน นะครับกับอีก2แสนตะก้าตรงนี้นะครับหาดอกมานะครับอยู่ที่6.6%นะครับเนาะอ่ะตัวถัดมานะครับคือเปอร์เซ็นต์คอมเพลซชันกรุ๊ปทั้งหมดบาสเกตเพเนทชันนะครับทูโอเวอร์ออลสโตร์บาสเกตเนาะอันนี้ชื่อยาวนะครับอ่ะแต่ว่าพูดง่ายๆคือว่ากันด้วยไซส์แต่วัดไซส์ด้วยอะไรนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเรียกคุณ เอาแล้วคุณขออนุญาตเรียกชื่อคุณวีรพัฒน์อีกรอบหนึ่งนะครับเนาะคุณวีรพัฒน์ยังอยู่กับพวกผมไหมเอ่ยอะหรือใครก็ได้ครับ สามารถช่วยตอบได้ไหมครับช่องนี้ก็คล้ายๆเมื่อกี้ไหมคะแต่ว่าอันนี้คือจะไม่ใช่เป็นทาร์เก็ตแต่จะเป็นจำนวนของคอม p พรชันกลุ่มบาสเกตแล้วก็เทียบกับตัว total business basket อ่าถูกต้องครับผมถูกต้องเลยแล้วก็ก็คือมันเป็นการใช้ total basket ของ comparison product เนาะย้ำนะครับข้อนี้ไม่มีการใช้ common basket เข้ามาเกี่ยวนะครับใช้ total basket ของ comparison อ่านด้วย overall store basket นะครับเนาะเพื่อเป็นการเทียบไซส์ของ Class ด้านซ้ายมือตรงนี้เนาะนะครับเพื่อดูว่าไซส์ตัวไหนใหญ่แต่แทนที่เราจะวัดวัดค่าด้วยเซลล์เราวัดด้วยจำนวนบาส k e t นั่นเองนะครับ แล้วก็สุดท้ายนะครับ Affinity Index นะครับก็คือเอาสีเขียวตัวแรกหารด้วยเขียวตัวที่2นะครับได้เป็น Affinity Index ออกมานะครับถึงตรงนี้มีใครมีคำถามเกี่ยวกับตัวของ Affinity Common Basket ไหมครับ ถ้าไม่มีนะครับอ,อ,อันนี้ขอขอเพิ่มอีกนิดหนึ่งได้ไหมคะอย่างเช่นคือถ้าเราจะพิารณาว่าเราจะไปแบบสมมติทาแคมเปญร่วมกับใครทําโคแคมเปญร่วมกับใค,ใครคือดูไอ้ตรง ตรงอันแรกที่มี common basket เยอะกับตรง affinity index ช่องหลังสุดเลยใช่ไหมคะแบบดูประกอบกันแล้วอย่างตรงที่<ช>เป็นเปอร์เซ็นต์ของ target group อ uh, ่ penetration อย่าง6.1กับ5.5อันนี้คือไว้ดูแบบประกอบยังไงบ้างนะคะไม่ไม่แน่ใจว่าเอออันนี้มันแบบ significant ในการต้องดูประกอบอะไรยังไงด้วยไหมในการพิจารณาครับคือจริงๆอ่ะมันสามารถดูได้เอามาประกอบด้วย ทุกต้องบอกว่าทุกตัวเนี่ยมันสามารถเอามาดูประกอบได้หมดเลยเนาะก็คือในแง่ของเซล penetration เนี่ยที่เกิดจาก common basket ทั้งของ target หรือ comparison เนี่ยเพื่อดูว่ายอดขายที่เกิดจาก common เนี่ยมันใหญ่แค่ไหนนะครับเพราะว่ามันจะมีเคสลักษณะ,ะสมมติว่าดูอย่าง Co c o s e r e a l นะครับอ่ะเขาบอกว่า target group sale penetration เนี่ยอยู่ที่2%เนาะอ่ะแต่ในขณะที่ comparison group ซ a l e อยู่ที่14% นะครับดังนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวที่เอามาช่วยวางแผนได้นะครับว่าในแง่มุมของเบรดเนี่ยที่ซื้อคู่กันซื้อกับโคซีเรียลเนี่ยมันอาจจะมีสัดส่วนยอดขายน้อยนะครับแค่2%อร์เซนแต่ในมุมกลับกันนะครับโคซีเรียลที่ซื้อกับเบรดเนี่ยอาจจะมีสัดส่วนถึง14โดเลยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวของยอดขายเนาะพูดง่ายๆคือมันว่ากันด้วยในมุมยอดขายได้นั่นเองนะครับว่า การขายคู่กันแล้วเนี่ยอันไหนคู่อะไรหรือจับโปรที่ตัวไหนนะครับจะมีโอกาสเกิดประสิทธิผลหรือ f f e c t i v e n e s s เนี่ยมากที่สุดนะครับแต่อย่างที่บอกมันอาจจะต้องดูคู่กันกับในเรื่องของ Common b a s k e t ด้วยนะครับ Affinity I n d e x ด้วยเนาะอย่างเช่นคู่นี้เนี่ยสมมว,ว่าเมื่อกี้เนี่ยกลับมาก็คือ2%เนาะน้อยนะครับ conversion group s e g m n t t i o n 14%ก็จะเยอะเนาะเราอาจจะลองดูว่าเฮ้ยมันมีคู่อื่นอีกหรือเปล่านะครับที่สมมติว่าดึงออกมาแล้วมันได้ผลที่น่าสนใจกว่านะครับเช่นถ้ามันเป็น c a n n m i l l นะครับก็อาจจะดีนะครับเนาะตรงนี้เนี่ยมีอยู่กันทั้งหมด10หน้านะครับแต่ละหน้านะครับมันจะถูกซอสตามสิ่งที่มันโชว์แต่ถ้าเราอยากได้ข้อมูลทั้งหมดตอนอช่วงเช้าเนี่ยผมบอกว่าวิธีการดาวน์โหลดข้อมูลคือ การกด Export ตรงนี้นะครับถ้าอยากได้ข้อมูลทั้งหมดทุกหน้าเนี่ยติว่าหน้าให้เรากด Detail Export แทนนะครับและมันจะออกข้อมูลทั้งหมดออกมาให้เรานะครับเช่นสมมตินนะผมมาเน้นที่2ช่องนี้นะครับปึ๊บับครู่หนึ่งนะครับ แล้วเราอาจจะลองดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเรียง Largest นะครับในช่องเออนี้แล้วมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวสักคู่นะครับแต่เราเน้นย้ำที่สองช่องนี้เนาะอ่าเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับอย่างในภาพนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราอิงจากยอดขายนะครับมากที่สุดเนาะมันก็จะเป็นในตัวของซอฟต์ดิงนะครับ อ่าที่เกิดจาก common b a s k e เทียบ total sales เนาะนะครับว่ามียอดขายเกิดขึ้น12.8นะครับตามมาด้วย noodle เนาะตามมาด้วย biscuit นะครับ c a n มิล m นะครับอ่ะแต่ในมุมกลับกันถ้าเป็นตัวของ comparison group นะครับลองเรียงจากมากไปน้อยนะครับจะเป็น r e d spread นะครับมี dressing นะครับมี i m p o r t fruit นะครับมี cold cereal นะครับ เนาะอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องพิจารณาทั้งสองตัวประกอบกันนะครับหรือว่าตัวใดตัวหนึ่งก็ได้โดยที่เว้นเอ่อขึ้นอยู่กับว่าสินค้าของเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มใดนะครับขอบคุณมากค่ะครับผมมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีนะครับอนุญ,ญาตออกมานะครับเพื่อไปรีพอร์ตถัดไปนะครับตัวถัดไปนะครับผมจะมาพูดถึงในเรื่องของ cross purchase นะครับนี่นะครับอ่ะ เบื้องต้นนะครับ cross purchase เนี่ยมันคือ Report นะครับที่เอาไว้ดูนะครับว่าสินค้า2หรือถึง3ตัวนะครับแล้วแต่เราเนาะสถึง3ตัวเนี่ยการที่เราจะมาดูว่ามันมีการซื้อนะครับในพีเรียดเดียวกันมีมากน้อยเพียงใดนะครับเงื่อนไขนะครับสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจาก Report เมื่อสักครู่นี้นะครับ เนื่องอคือ Affinity Common Basket อิงจากตะก้าเดียวกัน Cross Purchase ขอให้อยู่ใน Period เดียวกันแม้ว่าจะคนละตะก้านะครับมันก็ยังถูกนับรวมเข้ามานะครับอ่ะเนาะอย่างเช่นนะครับในในภาพของอสมมติว่าในรอบ6เดือนนะครับผมนะครับซื้อขนมปังนะครับ แบรนด์ Brand A นะครับในเดือนมกราคมนะครับมาซื้อแบรนด์ B ในเดือนเมษา esa, นะครับผมเองจะถูกนับนะครับแบรนด์ Brand A และแบรนด์ B เนี่ยอยู่ใน cross purchase ด้วยแต่จะไม่อยู่ใน affinity common basket นะครับอนอะนะครับอันนี้ผมขออนุญาตเลือกนะครับ period นะครับเลือกเป็น quarter 1และ2เนาะ อ่ะขออภัยครับปึ๊บนี่แมทริกซ์ท้ายผมเลือกไว้สามตัวนะครับข้อมูลนะครับอิงจากการ์ดเท่านั้นนะครับอิงจากข้อมูลการ์ดเท่านั้นนะครับ number of bubble นะครับมีให้เลือกสองและสามนะครับขออนุญาตใช้สองนะครับเพื่ออ,อธิบายให้มันเข้าใจง่ายกว่านะครับ มีปุ่มให้เลือกนะครับว่าต้องการ exclude one-time buyer หรือเปล่านะครับอันนี้แล้วแต่เรานะครับถ้าต้องการ exclude กด yes ได้นะครับ scaling นะครับคือการโชว์ว่าข้อมูลที่ออกมานะครับซึ่งมันจะเป็น bubble เนี่ยนะครับให้มันมีไซส์เท่ากันหรือให้มันโชว์ตามไซส์นะครับของตัว product ที่เราเลือกนะครับขออนุญาตใช้1ต่อ1ไปก่อนนะครับ ทีนี้ตัวถัดมานะครับขออนุญาตข้ามาที่การเลือก Product เลยเนาะตัวแรกนะครับผมขออนุญาตเลือก Bread นะครับเข้ามาเนาะแล้วเลือก subclass นะครับเป็นตัว slice นะครับเนาะ,ะตัวที่2นะครับผมจะเลือก Bread เหมือนกันนะครับ แล้วจะไปเรื่อง u b c l a s s นะครับเป็นตัวของ a s e a n Bread เนอะอ่ะซึ่งกรณีนี้รีพอร์ตนี้นะครับผมสามารถตั้งชื่อได้นะครับผมก็ตั้งชื่อไปตัวที่หนึ่งคือ Slide Bread นะครับตัวที่สองคือ a s e a n Bread เนอะนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับรีพอร์ตนี้เป็นอีกหนึ่งรีพอร์ตที่เราต้องกด Run นะครับ หน้าที่ของเรากด run ได้เลยเนาะแล้วก็รอรีพอร์ตมันออกมานะครับนี่ตอนนี้นะครับข้อมูลมันออกมาแล้วนะครับผมขออนุญาตอ่านตัวใน part cross p พ r c h a s e ตรงนี้ได้เลยเนาะเมทริกที่เราเลือกไว้คือ sales นะครับเนาะซึ่งเป็น default เมทริกซนะครับมันก็จะบอกว่าสัดส่วน Asian bread นะครับมียอดขายอยู่ที่12ล้านนะครับอขออภัยครับใช้คำว่าคนที่ซื้อ เอเชียนเบรดนะครับอย่างเดียวอยู่ที่12ล้านนะครับในรอบ6เดือนคนที่ซื้อสลซ์เบรดอย่างเดียวมีอยู่48ล้านบาทนะครับในรอบ6เดือนเนาะอันนี้ฟอนต์มันเล็กนิดนึงนะครับขออภัยจริงๆและคนที่ซื้อเอเชียนเบรดและสลซ์เบรดไม่จำเป็นต้องอยู่ในตะกร้าเดียวกันแต่ถ้าเขาซื้อทั้ง2อ,อย่างนี้ในรอบ6เดือนนะครับมียอดขายรวมอยู่ที่ ห้าสิบห้าล้านนะครับเนาะตัวที่เรานิยมใช้นะครับอันนี้ขออนุญาตไกลเพิ่มเติมนะครับก็คือจะเป็นในมุมของเปอร์เซ็นต์เซลส์เนาะนะครับเลือกบับแล้วเรากดรีเฟชได้นะครับให้มันรันออกมานะครับดังนั้นคนซื้อเอเชียนเบรดอย่างเดียวอยู่ที่10%นะครับสลซ์เบรดอย่างเดียว42นะครับและซื้อ ทั้ง2ตัวนะครับอยู่ที่47%นั่นเองนะครับเราสามารถใช้เปอร์เซ็นต์เซลนะครับโชว์ได้นะครับคู่กันกับอะไรนะครับคู่กันกับเรื่องของคัสเตอร์นะครับเดี๋ยวขออนุญาตหาสักครู่หนึ่งอ่ะผมจะใช้ number of customer เปอรซนเนาะมาดูเทียบกันนะครับ เดี๋ยวรอสักครู่นะครับอืม อันนี้อธิบายเพิ่มเติมนะครับสำหรับ cross purchase ที่มันมีปุ่ม run และก็ปุ่ม refresh เนี่ยเพราะว่าในแง่ของการ process ข้อมูลมันจะค่อนข้างเอ่อทำงานหนักหน่วงนิดนึงนะครับเลยใช้เวลาแล้วก็ต้องคอยกดทีละครั้งนะครับก่อนที่มันจะกดไปต่อได้เนาะนะครับ ซึ่งจากในภาพนี้นะครับพอเปลี่ยนเป็นคัสเตอร์เนี่ยเราบอกว่าเอเชียนเบรดเนี่ยตอนแรกเซล์มันอยู่10%เนาะคัสเตอร์มีถึง18%นะครับสลซ์ Bread เบรดนะครับจำนวนคัสเตอร์อยู่ที่40%และคนที่ซื้อทั้งสองอย่างนะครับอยู่ที่40%เช่นเดียวกันเนาะ,ะนะครับนะครับถึงตรงนี้มีคำถามไหมครับ เกี่ยวกับ cross purchase ที่เป็น bubble ก่อนนะครับถ้าไม่มีขออนุญาตเลื่อนลงมาอีกนิดหนึ่งนะครับตัวนี้คือ data table เนาะนะครับซึ่งจะเป็นการอธิบายนะครับข้างบนเนี่ยมันคือเป็น current period เนาะก็คือ time period ปัจจุบันนะครับซึ่งมันก็จะบอกเราเนาะว่า ในเมทริกที่เราเลือกนะครับคือ number of customer percent เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับรวมกันได้ร้เอเซนตนาะแล้ว comparison time period ล่ะนะครับอย่างในภาพนี้นะครับ comparison time period ก็คือ6เดือนเดียวกันของปีก่อนหน้านั้นนะครับอ่ะมันก็จะโชว์ออกมาแล้วมันก็จะบอกว่า number of customer percent change เนาะมันเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่นะครับมันจะโชว์ด้วยตัวเลขที่ต่อท้ายด้วย pp นะครับก็คือเอาเปอร์เซ็นต์ลบเปอร์เซ็นต์เนาะ หารลบกันออกมานะครับปีนี้มากกว่าปีที่แล้วก็จะได้เป็น0.4 pp สําหรับเอเชียนเบรดนะครับในขณะที่สไลด์เบรด a ละเอเชียนเบรดนะครับหายไป0.1นะครับสไลด์เบรดอย่างเดียวหายไป0.3นั่นเองนะครับนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับตัวของ cross purchase นะครับ เนาะนะครับตัวถัดมาขออนุญาตไปต่อเลยแล้วกันนะครับเอออันนี้ขอถามนิดน,นึงได้ไหมคะคเอออย่างที่ตัวที่แบบบาสเกตเดียวกันกับตัว cross เช a r e ก็คืออาจจะคนละบาสเกตแต่ว่าอยู่ในีเรียดแบบ i m e f เฟรมเดียวกันอะไรเงี้ยคือในการใช้งานคือแบบยกตัวอย่างในการเอาเอาข้อมูลอันนี้ไปใช้งานให้หน่อยได้ไหมคะคืออ่องโอเคบาสเกตเดียวกันอาจจะแบบทําอยากจะได้ให้คนซื้อด้วยกันแต่ว่าอย่างอันเนี้ยอันเนี้ยไม่แน่ใจ อาในนี้เนี่ยจริงๆผมว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่บอกในแง่ของความเอกลูซีฟ e ได้ถ้าถามผมนะอ่าเช่นอ่าสมมติว่าผมเคยดึงข้อมูลที่เป็นซอฟต์ดิงนะครับแล้วก็ลองเทียบเทียบระหว่างแบรนด์เนาะอ่าแล้วเรามาดูว่าเอ่อแบรนด์นะครับสีแดงเนาะกับสีน้ำเงินเป็นยังไงนะครับแล้วดูว่า จริงๆแล้วเนี่ยในรอบสมว,ว่าได้เซว่าในรอบ6เดือนหรือหนึ่งปีก็ตามเนี่ยคนซื้อสีแดงอย่างเดียวมากน้อยแค่ไหนนะครับคนซื้อน้อําอันนี้เมื่อกี้ผมบอกะใช่ไหมว่ามันคือน้ําอัดลมเนาะน้ำอัดลมสีน้ําเงินเนาะมากน้อยแค่ไหนแล้วมีคนซื้อทั้งสองแบรนด์ด้วยกันนะครับแม้ว่าจะคนละบาสเกตก็เหอะมันมีมากน้อยแค่ไหนนะครับอืมดังนั้นเนี่ยคนที่ซื้ออย่างเดียวก็จะเป็นเสมือนกลุ่ม Ex c l u s i v e Customer นะครับของแบรนด์แบรนด์นั้นนะครับในขณะที่ตรงกลางเนี่ยอาจจะมีความเอ,อ่อสวิชหรืออาจจะอยากลอง New Product หรืออจจะมีคนที่ชอบแตกต่างกันในในบ้านเดียวกันเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยอย่าลืมว่าข้อมูลของ Big C นะครับส่วนใหญ่มักจะใช้เป็นการ์ด household เนาะก็คือ1บ้านมี1การ์ดแล้วก็บอกเป็นเลขสมาชิกเดียวกันนะครับ ขอบคุณค่ะครับผมอขออนุญ,ญาตไปต่อนะครับเดี๋ยวตัวถัดมานะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเปิด Customer Profile เนอะถ้ามันมีเวลาเหลือเดี๋ยวจะไปแตก Customer Profile ด้วยนะครับแต่ก่อนจะไปถึง Customer Profile นะครับเดี๋ยวมาดู New Product Launch ก่อนแล้วกัน นะครับในส่วนของ new product launch นะครับหลักๆเลยมันคือการดูนะครับว่าสินค้าที่ออกใหม่นะครับในช่วง period ที่เราเลือกเนี่ยมีสินค้าข้อแรกเลยเนาะคือมีสินค้าอะไรบ้างนะครับเนาะและ performance ในในช่วง13สัปดาห์แรกที่ขายสินค้า new product นั้น performance เป็นอย่างไร นะครับเนาะอะ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเลือกก่อนนะครับอันนี้ผมขออนุญาตเลือกการ์ดเนาะเพื่อที่จะได้นำเอ,อ่อแมทริกไทป์ที่เป็นคัสเตอร์เมอร์เข้ามาด้วยนะครับขออนุญาตใช้เก,กเกอรียนนะครับอ่าตามพีเรียดนะครับขออนุญาตใช้เป็นพอร์เตอร์หนึ่งและสองนะครับอ่าโปรดักนะครับอ่า อันนี้เนี่ยผมเลือกไว้เป็นเอ่อเบรดนะครับปึ๊บเลือกเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ยังไม่เสร็จสิ้นสำหรับการเลือก Product นะครับในทางพรีเดที่เราเลือกไว้คือ6เดือนนะครับการที่เราจะทำให้ข้อมูลใน New Product Launch Report เนี่ยออกมาได้นะครับให้เราเลื่อนลงมา นะครับแล้วมองหาในส่วนที่เป็นคำว่า p Product นะครับย้ำนะครับหาในส่วนที่เป็นคำว่า Product บางคนเนี่ยบอกว่าไปเลือกจากบาร์โค้ดเนาะอ่าเลือกบาร์โค้ดเสร็จเรียบร้อยนะครับพอมาดูพอเลือกบาร์โค้ดเสร็จแล้วบอกว่าช่อง Product มันหายไปนะครับเพราะอะไรเพราะว่าสินค้านั้นบาร์โค้ดนั้นอาจจะไม่ได้เป็น new Product ก็ได้นะครับดังนั้นเน้นย้ำนะครับให้มาเลือก Product เพราะอะไรเพราะว่าในช่อง Product ตรงนี้มันคือการอ่ามันจะมีฟิลเตอร์ที่กรองว่าสิ่งละอ่าสินค้าเหล่านี้เนี่ยคือ New Product ของเบรดเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเช่นเอ่อผมขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างเป็นอ่าฟาร์มเฮาส์มอคค่าเซอร์เบรดเบรดห้าสิบกรัมแล้วกันนะครับอ่า เลือกมาหนึ่งตัวนะครับอันนี้เป็น New Product แน่นอนเนาะแต่เดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันมียอดขายเกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวรอปิดฟิลเตอร์ไปก่อนนะครับในส่วนของ business summary นะครับก็จะบอกว่า farmhouse mock a p spread ตรงนี้เนี่ยเริ่มขายครั้งแรกนะครับวันที่31เดเดือน5นะครับและใน latest week นะครับมี trial rate อยู่ที่0.01%และ repeat rate อยู่ที่19.35% นะครับนะอ่ะเลื่อนลงมานะครับถ้ามันเริ่มขาย31เดือน5นะครับ absolute weekly นี้คือชาร์ตที่บอกว่าแต่ละวีคนะครับมีเมทริกแต่ละเรื่องเนี่ยเพอร์ฟอร์มเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้เนี่ยเมทริกที่เราใช้คือเซลล์เนาะมันก็จะนับมาเป็นรายวีคให้เรานะครับแม้ว่าอ่าคาล endar ที่เลือกจะเป็นเกรกอเรียนก็ตาม แต่วีคตรงนี้ก็จะอิงจาก ISO นะครับเนาะมันก็นับมานะครับวีคแรกขายได้หนึ่งพันสามร้อยนะครับวีคที่สองสองจุดสามหกนะครับวีคที่สามสามจุดหกแปดเนาะไล่มาเรื่อยๆนะครับวีคหลังๆเซลล์ก็เริ่มดรอปลงเนาะนะครับเราอยากจะเปลี่ยนมุมอื่นก็ได้นะครับเช่น ผมขออนุญาตเลื่อนลงมานิดหนึ่งเนาะผมอยากจะขออนุญาตข้ามมาดูเป็นในมุมของ trial customer นะครับเราก็เลือกได้นะครับ trial customer คืออะไรนะครับ trial customer เนี่ยคือคนจำนวนคนที่มาลองซื้อสินค้าตัวนี้นะครับเนี่ยมอกคาสเปรส50กรัมเนี่ยนะครับเป็นครั้งแรกเนาะนะครับดังนั้นเนี่ยคนหนึ่งคนจะเป็น ที่มาซื้อนะครับจะนับเป็น trial customer ได้เพียงหนึ่งครั้งนะครับเนาะแต่ถ้าคนคนนั้นนะครับมาซื้อซ้ำเป็นครั้งที่สองเป็นต้นไปเราจะแปลงเขาจะใช้ว่าคำว่าแปลงก็ไม่ถูกเนาะใช้คำว่าวันหนึ่งเขาก็จะกลายเป็น repeat customer นะครับอย่างนี้นะครับเนี่ยมันก็จะบอกเลยว่าแต่และสัปดาห์มี repeat customer มากน้อยแค่ไหน นะครับเนาะแล้วเราก็จะมีในมุมที่เป็น trial cumulative customer ให้ด้วยนะครับคือการนับ trial เนาะรวมๆกันมานะครับนะอันนี้เนี่ยข้อมูลนะครับจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันยังขายไม่กี่วีกนะครับจะเห็นได้ว่าช่วงวีกหลังมันเลยโชว์เป็นตัวเลขที่เป็น stable เนาะซึ่งจริงๆไม่ใช่หรอกมันคือเอ่อมันนับ ได้ถึงประมาณวิกที่7นี่แหละนะครับแล้วหลังจากนั้นมันก็เลยสเตเบิลไปตลอดเนาะนะครับเมื่อข้อมูลสัปดาห์ใหม่เข้ามามันก็จะมาอัปเดตตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับเนาะโดยที่คิมูเลทีฟก็คือการนับสะสมนะครับเอาวิกหนรวมกับวิกสอนะครับพอวิกสาก็เอามารวมอีกนะครับสะสมไปเรื่อยๆโดยที่แน่นอนว่า trial นะครับลูกค้าหนึคนเป็นได้หนึ่งครั้งมันก็จะนับรวมไปให้นะครับ เนาะและจะมีรีพีทนะครับคิว u l เลตีฟคัสเตอร์นะครับซึ่งจะเป็นการนับรวมสะสมขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับจนหลังจากวิกเจเนาะก็จะเป็นโชว์เป็นเอ่อสเตเบิลชาร์นะครับแล้วก็ในมุมของ e ีพีทถ้าผมเนาะนว่าผมเป็นร e พีเตอร์ในวิกที่3กลับมาซื้ออีกในวิกที่4ซื้อวิอีกวิกที่5และวิกที่6เอ่อผมจะถูกนับ เป็น repeater นะครับแค่คนเดียวแต่จะถูกใช้คาว่า,าผมจะถูกรวมอยู่ในแต่ละวีคนี้เลยนะครับเนาะนะครับ,นะรบแล้วก็จะมีอย่างนี้นะครับมี trial customer percent เนาะก็คือการใช้ trial customer นะครับหารด้วยจำนวนคนนะครับที่มาซื้อสินค้าในคลาสนั้น นะครับอย่างเช่นในภาพนี้ก็จะเป็นจำนวนคนที่ซื้อสินค้าในเบรทั้งหมดเนาะอมีเปอร์เซ็นต์รีพีทคัสเตอร์นะครับเนาะที่จะบอกว่าคนที่เป็นรนะีพีเตอร์เนาะหารด้วยจำนวน all customer ของ new product นี้นะครับเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ย้ำนะครับเอารนะีพีเตอร์หารด้วย all customer ของตัวสินค้าฟาร์มเฮาส์ตัวนี้เนี่ยว่ามีสัดส่วนเท่าไหร่นะครับ เนาะประมาณนี้นะครับอันนี้หลักๆเนาะที่ใช้งานกันเนาะเออโทษนะคะครับขอขอเปอร์เซ็นต์ trial customer อีกทีหนึ่งได้ไหมคะได้ครับอ่ะเปอร์เซ็นต์ trial customer นะครับคือการนำ number of อ่อ trial customer เนาะที่เป็น absolute นะครับ มาเป็นตัวตั้งนะครับหารด้วย all customer ทั้งหมดของคลาสที่ตัวสินค้านี้อยู่นะครับลเลยจะว่ามันคือคลาส b r e a เนาะอ่ะดังนั้นเนี่ยในวิคที่หนึ่งนะครับอา่าผมขออนุญาตเลขคร่าวๆเนาะสมมติว่าเอามีลูกค้ารายลอหนึ่งคนเนาะแล้วมีจำนวนลูกค้าทั้งหมดของ b r e a เนี่ยอยู่ที่1,000 มันเอา1มาหารห0 0่นะครับเลขออกมาอาจจะได้ศูนทุกหอร์เซ็อันนี้เป็นเลขดับมีนะครับแต่ว่าแค่ยกตัวอย่างให้พอเหตุภาพนะครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะเอ๊ถามนิดนึงค่ะตัวรีพีทนี่มันมีแบบรีพีทครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองอะไรอย่างนี้ป่ะคะหรือเป็นรีพีทรวมอะคอ่ะเอ่อรีพีทเนี่ย มันจะไม่ได้อ่าเดี๋ยวผมขอบุญนตเปิดเป็นไปที่เปอร์เซ็นต์รีพีทเนาะจริงๆอ่ะมันจะนับแบบรวมอ่าถ้าเป็นรีพีทคัสเตอร์ตรงนี้เนี่ยมันจะนับเฉพาะคนที่เป็นรีพีเตอร์ที่มาซื้อในวีคนั้นๆนะครับแต่มันจะมีเดี๋ยวนะ มันจะมี repeat cumulative อันนี้เนี่ยที่จะนับสะสมมาให้นะครับซึ่งสมมุติว่าผมนะครับมาซื้อในวีคที่3แต่วีคที่4ผมไม่ได้ซื้อแต่ด้วยความที่มันเป็น cumulative ผมก็จะถูกนับรวมอยู่ในช่องนี้ด้วยนะครับเป็น1ในเอ่อหนึ108คนนะครับ ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์รีพีทคิวมูเลทีนี่คือเอา r e รี a t Cumulative หานด้วยอะไรนะคะเปอร์เซ็นต์รีพีท u ิวมูเลทีเนี่ยตามหลักที่ผมได้ข้อมูลมานะมันคือการเอาจำนวนรีพีทคัสเ o m e r นะครับในแต่ละวิคหานด้วย All c u สเ o อร์ที่มาซื้อสินค้า Farmhouse m o c ค a spread ตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับ อย่างมีนิ่งเนาะอย่างเช่นสมมติว่าในวิปที่7นะครับมีรีพีทคัสเตอร์19คนนะครับในขณะที่คนที่ซื้อฟาร์มเฮาส์มอกค่าสเปรดทั้งหมดเนาะรวมแล้ว100คนนะครับเอา19นี้ไปหาร100นะครับก็จะได้ออกมาเป็น19.4ตตรงนี้นะครับขออนุญาตใช้แบบปัดท,ทศนิยมลงนิดนึงเนาะนะครับโอเคขอบคุณค่ะ ครับผมอซึ่งจริงๆต้องบอกว่ามันมี trial cumulative customer ด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นการเอา trial เนี่ยที่นับสะสมนะครับแล้วก็ไปหารด้วยจำนวน customer ทัออ้งหมดที่ซื้อ Class นั้นๆนะครับแบบสะสมเนาะนะครับแล้วก็จะมี number of store cumulative ด้วยเช่นเดียวกัน นะครับว่าสัดส่วนร้านค้านะครับที่ขาย new โปรดักตตัวนี้เนี่ยมีมากขึ้นน้อยลงเพียงใดนะครับผม,มนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของ absolute weekly เนาะอนะเลื่อนลงมานะครับนี่จะมี data table เนาะที่บอกเรานะครับ ซึ่งมันเขาจะบอกทั้งหมดเนี่ยจริงๆไม่เกิน13วีคหรอกถ้ามันเกินเนี่ยมันจะหลุดจากสโ o p ของคำว่า new product ไปนะครับเนาะแล้วเราก็สามารถเลือก metric ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเลื่อนลงมาอีกนะครับจะมี comparative chart นะครับในนี้สมมุติว่าผมคือ farm house นะครับผมเลือกข้างบนไว้หนึ่งตัว อ่อผมอาจจะมาเลือกอีกตัวหนึ่งในในช่องนี้ได้เนาะเช่นผมจะเอามาเทียบกับฟาร์ h o u s e c o คโค u นัทแอนเอ่อมะพร้าวกับแอนเดนอันนี้คือเดี๋ยวนะมันคืออ้อยใช่ไหมผมถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะส่วนว่าผมเลือกมานะครับแล้วมันจะเอามาเทียบกันเนา เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อรีพอร์ตได้เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่มันก็จะบอกเราเนาะว่าตัวของฟาร์ h o u s e ์นะครับมอค่าสเปรดเนาะขายมาได้เจ็ดสัปดาห์นะครับเ,เดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนเมทริกนิดนึงเนาะเอ,อขออนุญาตไปใช้ตัวของ t r i a l นะครับ ใช้เปอร์เซนต์ทรีอ้ลคัสปึ๊บนี่นะครับมันก็จะบอกเรานะครับว่า,าตัวมอคค่าสเปรดเนาะมีสัดส่วน t ร i อลมากน้อยแค่ไหนนะครับในขณะที่อีกตัวหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็จะมีลูกค้าที่เป็น Trial มากน้อยเพียงใดนะครับซึ่งมันก็จะเห็นได้ว่ามันมีความต่างอยู่พอสมควรนิดหนึ่งนะครับแต่แม้ว่ามันจะเป็นหลัก ทศนิยมก็ต่างนะครับเนาะหรือดูในแง่มุมของจำนวนแถวค้าซื้อก็ได้นะครับเพื่อจะได้เทียบกันให้ชัดเจนนะครับย้ำเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับตอนที่เราเลือก Product ด้านบนนะครับในช่อง Product ตรงนี้นะครับเราเลือกมากกว่า1สินค้าได้นะครับแต่สิ่งที่ออกมามันจะนับรวมสินค้าที่เราเลือก หลายๆตัวไว้เนี่ยเป็นหนึ่งกลุ่มก้อนนะครับเนาะมันไม่ได้แยกให้เราเนาะทีนี้ถ้าเกิดบอกว่าเราอยากจะดูแยกกันทำยังไงก็เลือกมาสักตัวนะครับแล้ว comparative เนี่ยเราเลือกตัวอื่นได้นะครับเช่นผมจะมาเลือกเทียบกันกับ v r f r e s h เนาะนะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับปึ๊บนะอยากจะโชว์ ฟาร์มเฮาส์หนึ่งตัวเทียบกับคอมเพลอะคอมเพลชันโปรดักต์อีกสี่ตัวเนาะมันก็จะออกมาตามนี้เลยนะครับออขออนุญ,ญาตถามนิดนึงได้ไหมคะครับอัน,นอันนี้จะเฉพาะที่เป็น NPD สิบสามวีใช่ไหมคะใช่ที่จะเอามาค<ม>อมเพลกันได้อะคะ่ะถูกต้องครับ อ๋ออันนี้พอแนะนำได้ไหมคะถ้าสมมติว่าเราอยากคอมเพรก์กับสินค้าอาจจะลอนชแบบเกิน13สาทิเนี้ยคะ่ะเราต้องใช้วิธีไหนเพื่อแบบจะดูเทียบพวกรีพีทอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ่อถ้าเกิน13สาทิที่ขายมาเกิน13สาทิใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่อ,อ เดี๋ยวผมขอเช็คก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวผมแจ้งผ่านทาง client service ไปให้ไม่แน่ใจว่าอันนี้ของถามขออนุญาตถามชื่อบริษัทได้ไหมครับอ่อ uh, Green s p o t นะคะ่ะ Green s p o t ใช่ไหมครับเดี๋ยวชื่อเดี๋ยวนะขออภัยครับชื่อคุณกับมนวันเนาะเดี๋ยวอาจจะแจ้งผ่านคุณเมษาไปแล้วกันนะครับ ขออนุญาตเสริมนิดนึงได้ไหมคะไม่งั้นใช้ในรีพอร์ตบิลเดอร์ก็ได้นะคะเดี๋ยวเมดูให้สักครู่นึงนะครับอันนี้สินค้าคือหมายถึงว่ามันขายมาเกิน13วีปาแล้วก็อยากจะดูเป็นเทรนด์ยาวๆเลยใช่ไหมคะว่าแบบสมมติว่า6เดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างในล,ลักษณะนั้นใช่ไหมคะ เอออย่างอาจจะแบบเหมือนเราล้อนสินค้า A ออกมาค่ะแต่เราอยากเทียบกับสินค้า B ที่เราเคยล้อนแต่ว่าเกิน13วีคไปแล้วว่ารีพีทเรทแบบเออ6วีทิแรกมันเป็นยังไงมันดีกว่าหรือแยก่กว่าอะไรเงี้ยค่ะอืมอ๋อเพราะสองอันมันสตาร์ทแบบห่างกันไปเลยใช่ค่ะใช่อ๋อเดี๋ยวสักครูน่นึงนะคะเดี๋ยวมีดูให้ตอนนี้เลยเพราะว่าคือจริงๆใน แฟกต์บางตัวที่เมื่อกี้ค่ะคุณวินพูดถึงอะใน NPD report อะคะ่ะมันจะมีใน Report Builder ให้ใช้งานได้เหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็ใน Report Builder ค่ะมันไม่ได้จำกัดแค่13บาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะดูยาวๆได้แป๊บหนึ่งนะคะมีแชร์หน้าจอเลย,ยก็ได้นะครับได้ค่ะแป๊บหนึ่งจะตอบทีหลังก็ได้นะคะ โอเคเมขออนุญ,ญาตแชร์หน้าจเอาเลยแล้วกันนะคะเพะเอิญว่ามีเปิดขึ้นมาแล้วแต่มันอาจจะมีข้อจำกัดนิดนึงนะคะเพระเอิญว่าแบบแฟกที่เกี่ยวกับร p พี t ต่างๆคืคอว่ากีย่ยในรีพอร์ตเราจะเห็นว่ามันจะมีจำนวน report, คนที่เป็นรีพีไปเออเลยแหละแต่ว่าในรีพอร์บิลเดอร์ค่ะมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ อันนี้ค่ะสมมตินะคะเมย์เลือกง่ายๆเลยซอยมิวและเมยก็เลือกเป็นแต่อันนี้มันอาจจะเปรียบเทียบกันไม่ได้แบบนั้นนะคะมันอาจจะเป็นแบบต้องเลือกสินค้า A มาก่อนพิเลช่วงหนึ่งแล้วก็็คืนททีละตัวใช่ไหมคะเมย์ใช่ค่ะถูกต้องค่ะโอเคได้อันนี้เมย์ก็อาจจะแบบ เลือกเป็นสมมุติว่าอันนี้เมย์เลือกเป็นเยียใช่ไหมคะสองสามอันนี้สมมุติเล่นแล้วเมย์ก็อาจจะดูเป็นดูเป็นบายมันหน่อยว่ารีพีทเป็นยังไงนะคะก็จะเป็นแบบนี้สมมุติว่าแบบเอ้ยเราเมย์สงสัยอีกว่าเอ้ยเราสิบหกเปอร์เซ็นมันเท่ากับกี่คนเนี่ยเพราะว่าแบบเมย์อาจจะงงว่าเอ้ยจำนวนเท่าไหร่เมย์ก็อาจจะทําแบบนี้ได้คะ่ะเพราะสุดท้ายแล้วอะค่ะ รีพีทไบเออร์อ่ะคือคนที่ซื้อสองครั้งขึ้นไปอะค่ะดังนั้นหน้าเบสอะมันมาจากตรงนี้เลยค่ะสองแสนแปดหมื่นกว่าคนตรงนี้เราก็อาจจะแบบคิดกลับกันก็ได้ว่าเอ้ยสิบแปดเปอร์เซนของสองแสนแปดหมืนคนอ่ะมันเท่ากับกี่คนนะเราจะได้รู้ว่าจำนวนรีพีทไบเออร์กี่คนกันแน่อะไรเงี้ยค่ะใช่ดูแบบนี้ได้เช่นกันขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณครับ ผมขออนุญ,ญาตกลับมาแชร์หน้าจอนะครับจริงๆอ่ะอ่ะอทิปตอนแรกที่ผมไม่กล oh, ้าตอบเพราะว่าจำนวนเมตริกมันอาจจะมีความต่างกันนิดนึงนะครับเลยเลยเมื่อกี้แต่ว่าต้องขอบคุณเมษาด้วยที่มาช่วยออ่เชีแนะนะครับผมอ่ะทีนี้กลับมาที่ในตัวของ New Product ครับ,ค,รบค่ะคือว่าเกียร์แค่จะเสริมนิดนึงค่ะว่าเวลาที่แบบสมมติว่าคุณบินโชว์รีพอร์ต NPL อะคะ่ะคือจำนวนคนมันอาจจะมีความต่อเนื่องกันเป็นคนคนเดียวะคะ่ะแต่ว่าเวลาที่เราดูรีพีท t b เออร์ในแง่ของแต่ละเดือนที่ไม่โชว์เกี่ย่ะคะ่ะดีขออนุญาตโชว์อีกทีนึงนะคะตรงเนี้ยคะ่ะเวลาที่รีพอร์ตรีพอร์เอร์เขามองอะคะ่ะเขาอาจจะมองว่าแบบคนที่ซื้อแค่เดือนหนึ่งมีกี่คนคนที่ซื้อแค่เดือนสองมีกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่ต่อเนื่องกันอะ แต่ถ้าสมมติว่าเมย์อยากมองว่าแบบเอ้ยเมย์ไม่อยากอยากได้เป็นคนคนเดียวกันที่ซื้อตั้งแต่เดือนหนึ่งถึงเดือนสี่อะค่ะเมย์ไม่สามารถเดือน,ด,อนดึงแยกเป็นมันได้ค่ะเมย์ต้องแบบดูแอสภาพรวมว่าเอย้ยสี่เดือนห้าเดือนของเมย์อะมีรีพีทกี่เปอร์นเซนต์อะไรเงี้ยคะ่ะมันจะดูแบบมีความต่อเนื่องเหือนได้เพราะสุดท้ายแล้วรีพอร์ตบิลดเออร์มันอาจจะแบบถ้าเราเอาพีเรียดลงไปดูแยกเป็นรายเดือนรายมันอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบตัดคน แยกเป็นส่วนๆวน,นคะคะว่าเดือนหนึ่งเป็นกี่คนเดือนสองเป็นกีคนนก่คนอะไรอย่างนี้คใช่ค่ะก็เลยอาจจะแบบดูเป็นเป็น,<ค>นเพลียยาว,ว,ว,วไปเลยพิ่มๆใช่ดัดๆๆดงนั้นอันนี้เมย์จะแนะนําว่าเราอาจจะแนะนำเป็นแบบพเพเียดเดย,ยาวๆนิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะโดยที่ไม่ต้องมาเบรคบายวิขอบคุณค่ะค่ะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับก็เดี๋ยวอนุญาตแชร์หน้าจอ อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้อยู่ที่หน้าจอของผมเนาะนะครับลงมาอีกนิดนึงนะครับออก็ใน New Product Launch นะครับมันก็จะมีภาพที่เป็นชาร์ตแบรนด n n i b a l i z a t i o n นะครับซึ่งมันจะเป็นการบอกเนาะว่าเออในช่วงก่อนที่ New Product ที่เราเลือกเอาไว้นะครับตัวด้านบนสุดเนี่ยนะครับออช่วงก่อน Launch กับช่วงหลัง Launch เนี่ยนะครับ KPI ของตัวแบรนด์มันเองและแบรนด์อื่นๆนะครับเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใดนะครับโดยที่ KPI ตรงนี้นะครับอิงจากตัวการซื้อของ trial customer ด้วยนะครับเนาะถ้า new product เมื่อสักครู่ถ้าเกิดจำได้นะครับล n c ชมาแล้ว7 Week ใน Launch Period p r e Launch Period ก็จะใช้ข้อมูล7 Week เช่นเดียวกันนะครับแล้วเอามาเทียบกันเนาะ แต่ว่าก็ต้องบอกว่าในมุมของเมทริกตรงนี้นะครับแล้วก็ในการดูข้อมูลที่เ,เป็นลายแบรนด์อย่างเดียวเนี่ยนะครับมันไม่สามารถเลือกรลเวลอื่นได้เนี่ยก็อาจจะมีความคลุมเครือนิดนึงเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆในส่วนนี้ผมโดยส่วนตัวผมอาจจะขออนุญ,ญาตว่าอ,อ,อาจจะต้องใช้อย่างระมัดระวังอ่ะใช้อย่างนี้แล้วกันเนาะ นะครับสำหรับแบรนด์ค n ิบิลไลเซชันเนาะนะครับมันอาจจะไม่ได้ไปถึงการคณิบิ a ไลซ์ระหว่างแชร์อะไรขนาดนั้นด้วยนะครับแล้วก็ทีนี้เลื่อนลงใหม่นิดนึงก็จะเป็นตารางนะครับของตัวแบรนด์ค n ิบ a l ไลเซชันนี่แหละนะครับว่าแต่และแบรนด์ Brand, นะครับช่วง pre launch และ launch period เนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่มันก็จะมีบอกนะครับ price per unit unit per store เนาะ sale per basket เนาะ ไปเรื่อยๆเลยนะครับเนาะถึงตรงนี้มีคำถามเกี่ยวกับ New Product Launch ไหมครับอถ้าไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาต ไปที่อีกรีพอร์ตหนึ่งนะครับเนาะซึ่งมันก็คือในตัวของ Customer Profiler นะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดนิดนึงเนาะอ่ะตรงนี้นะครับผมได้เปิด Customer Profiler รอไว้เรียบร้อยแล้วนะครับรีพอร์ตตัวนี้นะครับเป็นการเป็นรีพอร์ตที่เอาไว้ดูในแง่ของเอ่อโปรไฟล์ของ Customer ที่เข้ามาซื้อสินค้าเรานะครับในรีพอร์ตนี้ผมอาจจะลงไม่ลึกนะครับอาจจะไปแค่เฉพาะจุด นะครับเนาะ,อะขออนุญ,ญาตเลือกควอเตอร์เป็นควอเตอร์หนึ่งและควอเตอร์สองนะครับนะในส่วนของการ์ดนะครับอันนี้มีแค่การ์ดอย่างเดียวนะเพราะว่าการที่เราจะแทร็กพฤติกรรมนะครับหรือกลุ่มลูกค้าของเขาได้เนี่ยก็จะต้องเป็นสมาชิก Bigpoint นะครับเนาะอ่นะนะแล้วหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะมีให้เราเลือกเนาะข้อแรกเลยคือเลือก Level เนาะ นะครับเช่นเราจะไปเลือกที่แบรนด์นะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับอข้อแรกเลยนะครับที่เราจะเจอเอ่อปัญหานะครับคือ ในส่วนของ t a r ์เกตตรงนี้เนี่ยที่เราเลือกได้เนี่ยปกติมันจะมาเฉพาะตัวที่คือมันมันถูกเลือกไว้ก่อนอยู่แล้วนะครับมันจะไม่ได้เป็นเหมือนเสมือนว่าแบบเป็น no selection อะไรอย่างนี้นะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเลือก t a r ์ e t ให้เรียบร้อยนะครับอ่ะส่วนนี้ผมเลือก farmhouse นะครับแล้วค่อยมาเลือก product นะครับเช่นมันคือ bread นะครับผมก็จะมาเลือกคลาสเบร d อีกทีหนึง่งอันนี้คือเงื่อนไขที่ต้องระมัดระวังในแง่ของการใช้งานนะครับเนาะเมื่อเราเลือกเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ะอน,นผมปิดไปนะครับเราลองเลื่อนลงมานะครับในนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าตัวของ Customer profile นะครับเป็นอย่างไรบ้างเนานะมันก็จะมีให้เราเลือกดูเป็นอขออนุญ,ญาตเลือกเป็นแบรนด์แล้วกันเนาะสมมติว่าเราดูที่แบรนดะ์เนาะขออนุญ,ญาตเปลี่ยน segment จาก loyalty เป็น price sensitive นะครับเนาะอ่ metric ท,ที่เราดูนะครับจะขออนุญ,ญาตให้ดูเป็นในมุมของ customer index นะครับแล้วดู this year เนาะ นะคัสโมเอินเด็กคืออะไรนะครับคัสโมเอินเด็กเนี่ยมันคือการเทียบกันระหว่างคัสเตอร์เซกเมนต์ที่เป็นโลแอดฟรีนมิดมาร์เก็ตและ Up et, อัพมาร์เก็ตเนาะว่ามีสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เนาะนะครับแล้วมันเอาไปเทียบกับสัดส่วน L A M M UM, U M เหมือนกันโดยใช้สัดส่วนตัวฐานเนี่ยตัวที่เอามาหาเนี่ยเป็นสัดส่วนของ L A M M UM. U M ที่อยู่ในคลาสนั้นๆน,น,นะครับนั่นหมายความว่าอย่างกรณีนี้นะครับ LA ของ Farmhouse นะครับจะมีสัดส่วนเนี่ยเมื่อเทียบกับคลาส r e a d แล้วเนี่ยนะครับอยู่ที่98เนาะในขณะตัวที่เยอะกว่าคือตัวของอั m a r k e t ที่อาจจะมีสัดส่วนอั m a r k e t เยอะกว่าเบรดนั่นเองนะครับเนาะ อันนี้นะครับเอาไว้ใช้กรณีที่เราต้องการจะดูคัสเ o อร์นะครับผมเราจะดูเป็น product ก็ได้นะครับแต่อาจจะตาลายนิดนึงเนาะ,อ,ะอันนี้นะครับสามารถดูเป็น by Product ได้เนาะซึ่งเราก็จะเห็นชัดขึ้นนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับ u A m ของเราเนาะโตขึ้นจากสินค้าตัวใดนะครับ ซึ่งในนี้ก็จะมี number of customer ให้เราเลือกด้วยนะครับะนะครับแล้วก็ข้อมูลอื่นๆนะครับอันนี้ก็ลองเล่นดูได้เนาะมันก็จะมีในมุมของ top 10ต่างๆนะครับโชว์ขึ้นมาให้เราดูนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับกรณีที่คือต้องบอกว่า report เนี่ยมันยังมีข้อจำกัดหลายส่วนนะครับสำหรับ customer profiler เนาะ อย่างเช่นในแง่ของ product group นะครับอาจจะยังใช้ไม่ได้ในตอนนี้นะครับดังนั้นนะครับกรณีที่เราจะดู customer profile ของ product group เหล่านั้นแนะนำให้ไปใช้ data download แล้วดึง customer ตาม price sensitive ออกมานะครับดูว่าเป็นเท่าไหร่แล้วไปหาแล้วไปหารด้วยจำนวน customer ของ price sensitive เหมือนกัน นะครับของคลาสหรืออาจจะใช้เลเวลอื่นๆในกรณีที่มันเป็นเลเวลที่มันเเสมือนเป็นตัวแทนของแคตตาล็อได้นะครับผมเนาะดังนั้นตัวนี้นะครับจริงๆหลักการก็เน้นไว้ใช้ดูคัสเ o อร์อินเด็กเป็นหลักนะครับนะครับคร่าวๆนะครับของคัสเ o อร์โปรไฟล์เลอร์ก็จะมีประมาณนี้ นะครับอันนี้เราสามารถลองไปเล่นดูเพิ่มเติมได้เนาะนะครับถึงตรงนี้มีคำถามเกี่ยวกับ Customer Profiler ไหมครับถ้าไม่มีนะครับจริงๆต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเราเออ พูดถึงนะครับการใช้งานรีพอร์ตมาค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆต้องบอกว่าบางพาร์ทเนี่ยถ้าเกิดใครฟังผมไม่เข้าใจเนี่ยยังสามารถสอบถามนะครับผ่านแชทเซวิตของท่านเพิ่มเติมได้นะครับเพื่อทําการอ,อ,อบรมเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ในส่วนของออการใช้งานนะครับสมว่าวันนีย้ยังไม่มีคําถามเนาะเราสามารถเรสถามมาแล้วก็ผ่านทาง เรสผ่านทาง Client s e r ว i c e ก็ได้นะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนไปบบเปิดให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับมันคือการดูเออ่ข้อมูลนะครับเดี๋ยวนั้ะในส่วนของข้อมูลนะครับ ถ้าเกิดว่าใครมีปัญหานะครับสามารถ r เร e ผ่านเฮ l ท์ได้นะครับปุ่มเฮลท์จะอยู่ตรงนี้นะครับด้านมุมล่างขวานะครับสามารถกดเข้าไปนะครับแล้วขึ้นเ,เลือกหมวดหมู่ที่ต้องการนะครับถ้าไม่ชชว่์ว่ามันคืออะไรก็เลือก a r ร์เตเข้ามานะครับแล้วก็พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษย้ำนะครับใช้ภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็ทำการส่งมานะครับมันจะมาถึง C-Smart Solution อยู่ดีเนาะ นะครับในส่วนของคำถามอื่นๆเลยนะครับขออนุญ,ญาตสแกนดูคร่าวๆนะครับจะมีในเรื่องของการเซ t ตพาสเวิร์ดเนาะถ้าเกิดเราลืมพาสเวิร์ดนะครับสามารถกดที่คำว่า forgot password ตรงนี้ได้นะในหน้าล็อกอินนะครับแล้วก็ใส่อีเมลไปแล้วเดี๋ยวมันจะมีอีเมลแจ้งไปยังอีเมลอินบ็อของท่านนะครับเนาะหรือ กรณีที่เราได้ลิงก์มานะครับเขาจะให้เราเซต new password เนาะให้ตรงตามค r i t e เรียที่ระบบต้องการนะครับเนาะแล้วเราหลังจากนั้นก็ไปกด approve ใน d u o อ p p l พลิเค o ันนะครับผมเนาะอ่ะถามว่าต้องเปลี่ยนรหัสผ่านบ่อยแค่ไหนนี่ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเราอาจจะเปลี่ยนแค่ครั้งเดียวเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีระบบ Two-factor authentication ไว้ให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือการกดผ่าน Duo application นั่นเองนะครับแต่ถ้ายังไม่สามารถเข้าใช้งานได้นะครับอีก f a c t o r หนึ่งนะครับเพราะว่าอีก f a c t o r หนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับก็คือ ท่านไม่ได้เข้าใช้งานระบบ A P เกินมากมากกว่า90วันนะครับระบบเนี่ยมันจะปรับสเตตัสเป็น Disable เนาะทำให้ท่านเนี่ยต้องติดต่อ Client s v i c e ของท่านเข้ามานะครับเพื่อทำการ Enable เนาะ,ะทีนี้อีกเคสหนึ่งนะครับเป็นเคสอ่ะอันนี้พูดถึง h เฮลไปแล้วนะครับวินเคสที่ถ้าเกิดท่านบอกว่าท่านเปลี่ยนอีเมลนะครับทำอย่างไรนะครับ จริงๆก็สามารถแจ้งแครงสวิตได้นะครับเขาก็จะมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของการเปลี่ยนอีเมลนะครับให้ท่านซึ่งอาจจะต้องบอกว่าอาจจะใช้เวลามากกว่าปกตินิดนึงนะครับเนาะแล้วก็ในแง่ของบางท่านนะครับที่บอกว่ามีเอ่อทำการเปลี่ยนโทรศัพท์นะครับเปลี่ยนระบบ นะครับก็ต้องแจ้งเหมือนกันนะครับเราจะทำการรีเซ็ตดูโแล้วก็ทำการให้ทำการลงทะเบียนใหม่นะครับบางคนบอกว่าเปลี่ยนเบอร์มือถือนะครับเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ทำอย่างไรก็แจ้งเครนสวิตมานะครับมันก็จะมีหน่วยงานที่เขาช่วยซัพพอร์ตในเรื่องนี้นะครับเาก็จะเป็นการรีเซ็ตดูโเช่นเดียวกันนะครับมีคำถามที่พบบ่อยคือท่านสามารถอ่อ ถ้าเอาขออภัยครับถ้าเกิดท่านลืมโทรศัพท์มือถือของท่านนะครับแล้วท่านจะเข้าใช้งานได้ไหมมีมีทางลัดหรือเปล่าต้องบอกว่าไม่มีนะครับดังนั้นโทรศัพท์มือถือของท่านสําคัญมากเนาะในการเข้าใช้งานระบบรอยัลตีหรือ a a p ตรงนี้นะครับเนาะ,นาะอีกเคสหนึ่งที่จะเป็นทางลัดจริงๆแต่ไม่ค่อยแนะนํานะครับคือลักษณะของการที่ท่านไปใช้ยูเซของท่านอื่น ะเราให้เขาช่วยกดดูโอให้นะครับอันนั้นก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่าสามารถเข้าใช้งานระบบ AAP แบบชั่วคราวได้นะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ไม่แน่ใจว่ายังมีคำถามใดๆลงเหลือไหมครับถ้าเกิดไม่มีนะครับท่านสามารถเข้า ลิงก์นะครับที่เป็น Google Drive เนาะที่คุณเมษาเขาแชร์ไว้ให้นะครับเพื่อที่จะไปดาวน์โหลดตัว Training Material นะครับรวมถึง weekly definition ต่างๆด้วยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ calculation เนาะที่มันอาจจะมีอันไหนที่มันดูยักๆนิดนึงเนี่ยเราจะมีประกอบไว้ให้นะครับแล้วก็ท่านสามารถอ้างอิงจากข้อมูลเหล่านั้นได้เลยนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมนะครับก็สามารถแจ้งผ่านแคร n เ s วิหรือ r เรสผ่านเฮลมาได้แต่ในเฮลอย่างที่บอกนะครับส่งเป็นภาษาอังกฤษมานะครับก็ยังไงวันนี้นะครับเราใช้เวลากันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยขอขอบคุณนะครับทางทีสมาเนี่ยขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับแล้วก็ต้องขออภัยจริงๆกรณีที่อาบางท่านเนาะ อาจจะขอบคุณท่านนี้ตั้งใจบางท่านอาจจะมีงานด่วนอะไรเข้ามาอ่าถ้าเกิดผมไปเรียกแล้วมันไปขัดจังหวะต้องขออภัยด้วยจริงๆเนอะแล้วก็อยังไงวันนี้นะครับทางชิดมาร์ทขอขอบคุณมากๆครับไว้เดี๋ยวเจอกันถ้ามีปัญหาก,ก็แจ้งได้เลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะ สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับครับขอบคุณดินแลบคุณเวสาคุณสตอปเล็กก็ไม่ได้อ่ะออ เออพี่จะบอกว่าเราสต็อปเ,นะเ,ออเรคคอร์ดไม่ได้เหรอ,เ,อ,อเดี๋ยวนะเออเนี่ยไม่รู้ทำไมไม่กดได้อ่อ๋ยวพี่ลองกดดู